อ่ะหัวข้อที่ผมผ่านข้ามไปแต่ว่าจริงๆสำคัญมากในการใช้งานจริงนะครับก็คือเกี่ยวกับการทำ spell correction นะคือไงก็คือแก้คำผิดใช่ไหมแก้คำผิดเช่นถ้าผมเสิร์ชใช่ไหมครับมันก็จะมีแบบว่า show resolve for อะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือ did you mean นะครับว่าคุณพิมพ์อันนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับหรือเป็น word editor อะไรพวกนี้มันก็จะมี detect คำผิดใช่ไหมครับหรือแอปพลิเคชันอื่นๆเช่นถ้าคุณทำ OCR อย่างเงี้ยแปลงจากภาพให้เป็น text บางทีตรง OCR มันก็ผิดแล้วคุณก็ต้องแก้ spell correction อีกทีหนึ่งตามมาแต่เพราะฉะนั้นมันก็จะมี use case เยอะเหมือนกันนะครับหลายอย่างมาดู task ดีกว่า task มันเกี่ยวกับ OCR มีอะไรบ้างนะครับอันหนึ่งก็ทำเกี่ยวกับอย่างแรกเราต้อง detect ให้ได้ก่อนว่ามันผิดใช่ไหมแล้วเราพอ detect ได้ว่ามันผิดก็คือ early detection เนี่ยแล้วเราก็ค่อยไปทำ correction นะครับแต่การ correct เนี่ยมันก็มีหลายแง่มุมนะตั้งแต่ว่าให้ list มาว่าคำเนี้ยอาจจะเขียนได้แบบไหนบ้างใช่ไหมครับหรือจะให้ไปแทนที่เป็นลิสต์ให้ไปอันเดียวเลยนะครับหรืออาจจะออโต้คอลเลกเลยแก้อัตโนมัติใช่ไหมซึ่งการที่จะเลือกว่าจะทำท่าไหนใช่ไหมว่าดีเทคว่าผิดแล้วก็แค่โชว์เป็นเส้นแดงๆหรือว่าจะให้ลิสต์มาหรือจะแก้ไปเลยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความมั่นใจของระบบนะในแง่ของ UI ก็ต้องคิดนิดนึงว่าerror ของ spell correction ของคุณเนี่ยมันดีหรือแย่แค่ไหนคุณพร้อมหรือยังที่จะทำ auto correct ไม่งั้นก็อาจจะเป็นอย่างนี้หรือว่าหรืออาจจะถูกว่าคำนี้คุณอาจจะตั้งใจเขียนอยู่แล้วมันแต่ spelling error เนี่ยจริงๆมันยากนะครับเพราะว่ามันมี2เคสเคสแรกคือเคสง่ายก่อนนะเป็น non word error คือไงก็คือคุณพิมพ์ไปสิ่งที่คุณพิมพ์มาเนี่ยมันไม่ใช่คำก็รู้นะถ้าคุณมี dictionary คุณก็เทียบว่าอ๋อคำนี้มันไม่อยู่ใน dictionary ก็คงพิมพ์ผิดก็โอเคนะแต่ว่าอีกประเภทที่ผมเรียกว่า real word errors เนี่ยคือประเภทที่ว่าพิมพ์ผิดแต่มันไปตรงกับคำที่มีอยู่จริงนะเช่นก็แบ่งเป็น2ประเภทแบบ typographical นะพิมพ์ผิดเองโดยที่ไม่ตั้งใจก็แบบอย่าง tree เป็น there ใช่ไหมเพราะว่าตัว r กับตัว e มันสลับตำแหน่งกันนิดนึงนะแต่บางทีมันจะเป็นแนว cognitive error ก็คือคนน่ะตั้งใจพิมพ์อย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าในแง่ของความคิดของคนมันผิดไปแต่เราก็ต้องการแก้กลับมาเพราะว่าเราจะไปทำในแอปพลิเคชันอื่นจะไปทำการค้นหาใช่ไหมจะทำค้นหาเอกสารอย่างเงี้ยแม้ว่าเขาตั้งใจพิมพ์คำคำหนึ่งแต่เขาเรารู้ว่ามันผิดเราก็ต้องพยายามแก้เขาเช่นมี peace เป็น peace อย่างเงี้ยหรือว่า true เป็น true หรือค่ะค่ะพิมพ์ผิดแบบบอกว่าเขาก็พิมพ์ไปอย่างนั้นแต่ว่ามันผิดและแน่นอนการที่จะแก้พวกนี้ได้สิ่งหนึ่งที่ต้องมีนะครับก็ต้องมี dictionary นะ dictionary นะครับ dictionary เป็นยังไง dictionary ก็เป็นลิสต์2คำนั่นแหละนะครับแต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยไม่สามารถใช้พจนานุกรมปกติได้นะเพราะว่าคำมันก็เกิดใหม่เรื่อยๆใช่ไหมถ้าคุณใช้พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานเนี้ยไม่มีคำว่า Google อย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งคำเหล่านี้มันก็ใช้กันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับไม่มีคำว่า Uber ไม่มีคำว่า Line ไม่มีคำว่า Grab อย่างเงี้ยใช่ไหมคำมันเกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆแล้วคำพวกนี้จริงๆมันใช้เยอะนะมันคุณก็ต้องมีวิธีหาคำเหล่านี้เข้ามานะครับในการใช้งานจริงเนี่ยส่วนใหญ่เขาเป็นล้านล้านคำหลายล้านคำเป็นเรื่องปกติ
นะมันก็ต้องเจเนเรตโดยอัตโนมัติโดยการไปคลอเว็บมาคลอมาเยอะๆแล้วก็เอายูนิแกรมมาลิสต์ว่าห้องคำอะไรเจอบ้างเยอะๆแล้วก็ตัดเทรชโชลด์ที่ว่าเราอย่างต้องเจออย่างน้อยสักหมื่นครั้งถึงจะถือว่าเป็นคำจริงไม่งั้นถือว่าเป็นพิมพ์ผิดนะแต่ว่าแน่นอนคนก็มีคำบางคำที่คนพิมพ์ผิดบ่อยๆนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าคำนั้นเนี่ยเป็นแค่คำพิมพ์ผิดบ่อยหรือเป็นคำจริงๆนะก็จะมีวิธีฮิวริสติกต่างๆมากมายถ้าใครสนใจก็ไปอ่านเปเปอร์ข้างล่างนี้นะแต่แบบส่วนใหญ่ข้อสังเกตหลักก็คือว่าคำที่พิมพ์ผิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นน้อยกว่าคำที่พิมพ์ถูกในคอนเท็กซ์ใกล้ๆกันนะคุณลองไปอ่านแค่ง่ายๆก็คือแบบไปเช็ค Google เลยถ้าคำที่พิมพ์ถูกกับคำที่พิมพ์ผิดคำที่พิมพ์ถูกมันจะเจอเยอะกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเช็ค Google ว่า Google Search มันมีกี่หน้าหรือแทนที่จะไปสเกรปก็อาจจะให้ต้องให้ user add คำได้ใช่ไหมครับเวลาเราออโต้ suggest ไปปุ๊บเราต้องมี feedback กลับมาว่าถ้าเขาไม่เลือก suggestion เราสักอันเลยก็แสดงว่าคำนั้นเป็นคำจริงแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยถ้าทำงานเป็น Google ที่มีคนคอยพิมพ์อะไรเยอะแยะตลอดเวลาเขาก็สามารถใช้ feedback อันนี้ไปทำดิกชันนารีได้เรื่อยๆนะงั้นวิธีแก้เราเริ่มจากอันง่ายก่อนนะครับ non spelling ไอ้ non word spelling error นะผิดแบบที่ไม่ใช่เป็นคำนะมันไม่อยู่ในดิกชันนารีเพราะฉะนั้นการที่จะ detect ว่าคำนี้พิมพ์ผิดก็ง่ายๆก็คือคำไหนที่ไม่อยู่ในดิกชันนารีก็เป็น error นะครับ collection ก็จะแบ่งเป็น2 step นะโดยการตอนแรกต้องสร้างแคนดิเดตก่อนว่าคำพิมพ์ผิดเนี่ยมันมีคำไหนบ้างที่ใกล้เคียงที่มันเกิดจากการพิมพ์ผิดนี้นะแล้วก็เลือกจากเจเนเรตลิสต์มาแบบ100คำที่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็เลือกใน100คำเนี้ยคำไหนเป็นไปได้มากที่สุดนะซึ่งอาจจะเลือกแบบเป็น edit distance ใช่ไหมหรือจะเป็น noisy channelเดี๋ยวซึ่งผมจะพูดต่อไปเป็นโมเดลครับทาง probability อันหนึ่งอันนี้ real world ถ้าเป็น real world ล่ะเป็นคำจริงๆปุ๊บเราจะ detect ยังไงมันไม่ได้เอ๊ะ detect ธรรมดาไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันก็อยู่ใน dictionary แล้วมันก็อยู่ในประโยคปกติทุกอย่างใช่ไหมครับเพราะอันนี้ยากนะแต่เราจะมาพูดกันว่าทำยังไงแต่ตอนนี้อุบไว้ก่อนนะแต่ว่าอ่ะแล้วเราจะ collect ยังไงก็เหมือนเดิมก็ generate candidates นะครับแต่ว่า candidate เนี่ยอาจจะต้องเลือกตั้งแต่ว่าออกเสียงเหมือนกันหรือสะกดคล้ายๆกันใช่ไหมอาจจะพิมพ์ผิดหรืออาจจะเป็นในแนวอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหม piece เป็น piece two เป็น two ค่ะค่ะบางทีอาจจะสะกดต่างกันพอสมควรแต่ว่าเสียงเหมือนกันนะเพราะคนเพราะผิดในทางตอนที่คนคิดขึ้นมาตอนคิดคินพิมพ์ขึ้นมาเบลอนิดหน่อยก็เลยพิมพ์ผิดนะครับแล้วก็ต้องเลือกเหมือนเดิมก็ edit distance หรือจะเป็น noisy channel นะครับแต่ว่าพอเป็น real world เนี่ยสำคัญที่จะต้องเข้ากับ context ใช่ไหมคุณไม่สามารถแก้ real world spellingerror ได้โดยที่ไม่ดู context ใช่ไหมครับเช่นอันเนี้ยไปไหนดีคะหรือคะก็ต้องดูว่า context เป็นประโยคคำถามนะครับก็ต้องแก้พวกนี้ก็ต้องดูว่า context เป็นยังไงทีนี้ candidates generation นะก็แบ่งเป็น2ประเภทหลักใช่ไหมครับถึงบอกไปแล้วว่าดูเขียนเหมือนกันนะหรือจะดูอ่านเหมือนกันถ้าเขียนเหมือนกันก็ edit distance นะครับซึ่งเขาก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยคำที่พิมพ์ผิดกันจะไม่เกิน2 edit distance
นะครับก็คือผิด2ตัวไม่ edit distance ก็รวมพวก insertion deletion substitution นะแต่ทำไม่เกิน2ครั้งส่วนใหญ่นะก็จะ cover คำทั้งหมดนะครับแล้วก็อาจจะไปเวทแบบ edit distance บางอย่างอาจจะมี distance ที่น้อยกว่าอันอื่นเช่นถ้าบอกว่าคีย์บอร์ด J กับ K อยู่ใกล้กันอาจจะพิมพ์ผิดได้ง่ายกว่า J ไป Q อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ต้องเราก็ต้อง handle อย่างอื่นเช่นคำที่มันรวมกัน merge ใช่ไหมบางทีคำต้องเขียนเว้นวรรคต้องมีเว้นวรรคอยู่ระหว่างกลางแต่คนพิมพ์ติดกันเลยใช่ไหมหรือบางทีคำที่ต้องพิมพ์ติดกันแต่คนเว้นวรรคใช่ไหมหรือบางทีเรามีกระบวนการตัดคำที่ตัดผิดเราก็ต้องแก้ให้มันถูกนะครับโดยต้อง merge กับนะครับก็ต้องมาดูนะแล้วอ่ะอันนั้นก็เกี่ยวกับการพิมพ์คล้ายๆกันแต่ทีนี้ถ้าอ่านเสียงเหมือนกันมันก็จะมีฮิวริสติกถ้าใครสนใจก็ลองไปอ่านไปชื่อที่มี2อันที่มีชื่อเสียงหน่อยคือ Soundex กับ Aspel นะครับ Aspel Soundex นี่ตั้งแต่ปี1960 70มั้งนะเป็นเขาออกแบบมาสำหรับสำรวจสัมมโนประชากรของประเทศอเมริกานะครับแล้วเขาก็มีชื่อคนเต็มเลยเต็มไปหมดเขาก็ต้องการดูว่าบางทีคนมันก็ชื่อคนมันก็พิมพ์ผิดเพราะว่าชาวอเมริกาก็มาจากแหล่งต่างๆนะครับจากประเทศต่างๆกันแล้วแต่ประเทศเนี่ยก็จะมีรากศัพท์ของภาษาไม่เหมือนกันทำให้การเขียนเละตุ้มเป๊ะมั่วไปหมดเขาก็เลยต้องมีออกแบบเป็นแฮชฟังก์ชันที่จะแมปการเขียนไปสู่แฮชอันนึงที่ตรงกับลักษณะการอ่านนะตัวอย่างก็เช่นถ้าผมมีชื่อพวกนี้เจอรอฟสกี้อ่านเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมแต่เขียนไม่เหมือนกันเลยและ edit distance ก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าถ้าใช้ Soundex มันแมปไปที่ J612 เหมือนกันวิธีแมปก็ใครสนใจก็ไปดูนะเป็นแค่รูเบสง่ายๆนะแต่มันก็ใช้ได้ดีนะครับ Aspel ก็คล้ายๆกับ Soundex นะแค่ออกแบบให้กว้างกว่านั้นกว้างกว่าชื่อนะครับถ้าเป็นสมัยใหม่หน่อยก็จะใช้ tools ที่สามารถแปลงจากที่สามารถ predictคำอ่านจากรูปเขียนได้นะครับซึ่งโมเดลพวกนี้เขาจะเรียกว่า letter to sound หรือ graphem to phoneme ถ้าใครสนใจก็ลองไปศึกษาต่อดูหรือไปดูคลิป ASR นะแต่ทีนี้แน่นอนว่ามันก็ generate ได้นะครับแต่ว่าความยากของมันเนี่ยถ้าใครเคยลองเล่นแล้วเนี่ยการที่จะ generate คำ edit distance to เนี่ยเยอะมากนะครับคำนึงเนี่ยแล้วหาย distance to ทั้งหมดที่เป็นไปได้แล้วไปเช็คกับ dictionary ต่ออีกเนี่ยช้านะเพราะมันก็มีว่าทำยังไงมันถึงจะเร็วนะครับเพราะฉะนั้นวิธี generate จริงๆอ่ะมันเนี่ยคือตัวแบ่งเลยว่า spell collection ไหนจะดีไม่ดีนะขึ้นอยู่กับวิธีการ generation นะถ้าโง่ที่สุดนะก็แบบมี dictionary ใช่ไหมก็ไล่ไปเลยทีละคำแรกแล้วก็ไปเช็ค edit distance กับคำที่พิมพ์ผิดอยู่ซึ่งอย่างแรกคือช้าใช่ไหมมัน big O เท่ากับจำนวนคำใน dictionary แล้วผมบอกว่าคำใน dictionary มีเป็นหลักล้านใช่ไหมครับก็ช้าแต่ถามนิดนึงถ้าผมจะเช็ค edit distance เนี่ยระหว่างคำสองคำผมต้องใช้อะไรถึงจะเร็วใช้ Dynamic Programming แต่ทำยังไงก็ลองไปคิดดูนะครับแต่ใช้ Dynamic Programming อันนั้นบอกอันหนึ่งช้าไม่เอาดีกว่านิดนึงก็มี words มีคำที่เราพิมพ์ผิด
เราเช็คเรา expand เป็น idistance เลยว่าตัวสอนนี้ idistance ได้ยังไงบ้างเสร็จแล้วค่อยไปเช็คกับ dictionary ถ้าคุณออกแบบ dictionary ให้เป็น searchable เป็น index เป็น database เนี่ยมันก็จะเร็วพอสมควรนะแต่จริงๆก็ยังช้าอยู่นะครับอีกอันนะครับเขาใช้ character engram ทำ invert index invert index คืออะไรถ้าผมบอกว่า index ของGoogle อย่างเงี้ยมี character 3 แกรมทั้งหมด Go OOG แล้วก็ OGL แล้วก็ GLE ใช่ไหม invert index ก็คือมี index จาก Google เนี่ยไปคเอ๊ะจาก Go เนี่ยนะครับไปหาคำทุกคำที่มี GOO อยู่นะผมมี invert index เนี่ยของ n แกรมทุกอันสมมุติถ้าผมใช้3แกรมก็มี invert index ของ3แกรมทุกอันที่เป็นไปได้แล้วพอผมมี misspelling ผมก็เช็คของ3แกรมเนี้ยไปดูใน invert index และ intersect invert index ทั้งหมดอันไหนที่มี intersection ที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมเพราะมันจะมีคำหลายคำแต่ว่าแต่ละไทรแกรมแต่ละไทรแกรมเนี่ยมันก็จะมีคำลิสต์ของคำไม่เท่ากันใช่ไหมครับแล้วผมเอามาอินเตอร์เซ็กกันว่าคำไหนแมทช์กับไทรแกรมมากที่สุดอันนี้ก็จะเร็วพอสมควรนะครับแต่เนี้ยมันรีไลน์บนที่ว่าเวลาคุณพิมพ์ผิดก็จะพิมพ์ผิดแค่บางส่วนใช่ไหมส่วนบางส่วนก็ยังใช้ได้อยู่ก็เลยเอามาสามารถเอามาทำเป็นอินเวอร์สอินเด็กซ์เพื่อเสิร์ชได้นะอีกอันนะครับใช้ finite state transducerในการหา candidate edit distance นะครับทำยังไงไปดู ASR lecture นะครับไม่พูดยาวอันนี้ยาวหรือจะถ้าก็อีกอันหนึ่งก็ใช่ไหมถ้าโจทย์อัลกอร์หรือโจทย์ interview question ทั้งหลายก็ต้องไม่ตอบ map hash map ก็ตอบ precompute ก็มันท่าหนึ่งก็คือ precompute ว่าคำผิดอันเนี้ยแฝงอันนี้เลยมีอะไรบ้างให้มา precompute ไว้ให้หมดนะแล้วถ้าคุณออกแบบระบบการเสิร์ชดีมันก็พอถูไถนะครับแต่พอข้อเสียคือพอมีคำใหม่มาปุ๊บคุณก็ต้อง precompute ใหม่อันนี้สุดท้ายก็เป็น mixture นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็น state of the art ตอนนี้ก็ได้เท่าที่ผมดูนะซิมสเปลถ้าใครเราไปลองเล่นแต่ว่าพอเราได้แคนดิเดตปุ๊บใช่ไหมกลับไปที่ขั้นใช่ไหมเราเจเนเรตแคนดิเดตเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเลือกว่าไหนดีที่สุดนะเลือกยังไงอันแรกที่เราจะพูดถึงกันคือ noisy channel model นะครับ noisy channel model ผมเกริ่นไปคราวที่แล้วละใช่ไหมคือมันเป็นโมเดลอันนึงที่บอกว่ามันมีกระบวนการบางอย่างที่จะส่งถ่ายทอดข้อมูลแต่เผอิญมันโดนคอลับด้วยนอยส์ตอนที่ขนส่งตอนที่ส่งข้อมูลนะทำให้สิ่งที่เราได้รับเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่กับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้ามองเป็นแบบว่า ASR คือมีคนเสียพูดนะแล้วก็มีคนผู้รับใช่ไหมครับตอนที่คนตั้งใจจะพูดอะไรสักอย่างเนี่ยกับสิ่งที่ผู้รับเห็นคือตัว A ตัวเนี้ยสิ่งที่เจเนเรตขึ้นมาตอนแรกตัว G สมมุตินะครับกับสิ่งกับตัว A เนี่ยมันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่สิ่งที่มันมีคอร์รัปชันบางอย่างมีนอยส์บางอย่างใน channel ตรงนี้นะโกของ noisy channel คือบอกว่าเราจะหา W ได้ยังไงจาก A นะถ้ามองเป็น misspelling ก็คือมีคำที่ถูกต้องแล้วเกิดกระบวนการอะไรก็ไม่รู้นะได้คำที่เป็น noisy word มาแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่เราเห็นนะครับเราต้องมี decoder ที่จะบอกว่า noisy word เนี้ยมันเป็นอะไรได้บ้างแล้วก็แรงเพื่อ guess ออกมาเพื่อทายออกมาซึ่งกระบวนการมันก็จะเป็น base rulenะครับคือถ้าเราบอกว่าเราเห็น x คือคำที่พิมพ์ผิดนะ
ต้องการเดาว่าเออมันคือคำไหน W star นะครับจาก vocab list V นะว่าสมการมันคืออ่ะเราหาต้องการ probability ที่มากสุดของคำที่เราเห็นใช่ไหมก็เลยเป็น given นะครับแล้วเราหา probability ของ W ที่ทำให้ probability นี้สูงสุดนะ W แล้วก็หาจาก vocab ทั้งหมดที่เป็นไปได้นะครับถ้าเราใช้ base rule มันก็จะแตกออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะพบว่า x เนี่ยเป็นค่าคงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการหาว่าW ตัวไหนจะให้ค่าสูงสุดไม่เกี่ยวกับ x แล้วนะครับแต่2เทอมนี้ยังเกี่ยวกับ x อยู่เอ้ยยังเกี่ยวกับ W อยู่นะเราสามารถตัด x ข้างล่างนี้ได้โดยที่ไม่ส่งผลต่อว่า W ตัวไหนจะมีค่าสูงสุดนะแล้วสมการสุดท้ายเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราจะแบ่งเป็น2ส่วนคือ p ของ x given W กับ p ของ W นะซึ่งเราจะเรียก pwคือ language model นะ property ที่จะเป็นคำอะไรมันก็คือ language model นะครับส่วน property ว่าคำจริงๆคืออะไรแล้วคำที่เราเห็นจากกระบวนการ noisy channel เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเราจะเรียกว่า channel หรือ error model นะครับอ่ะงั้นมาดูตัวอย่างนะถ้าผมมีคำนี้address มั้งอ่านว่าอะไรไม่รู้นะต้อง generate candidate ก่อน candidate มีอะไรได้บ้างถ้าผมให้ edit distance 1ถึง2เอาแค่1ก่อนก็ได้ access ใช่ๆอัน1อ่ะมีใครมีความสามารถทางด้าน Scrabble เออใครเล่น Scrabble บ่อยๆหรือว่าเด็กสมัยนี้ไม่เล่นละแต่จะพบได้เลยว่ามันการ generate candidate นี่มันยากเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นคอมมันก็ไล่ไปนะครับอ่ะแต่เฉลยนะมันมีประมาณนี้นะที่เป็นคำที่แท้จริงมี access มี quest caress access across access นะครับซึ่งบางคำอย่างเงี้ย access เนี่ยมีวิธี edit ได้2แบบใช่ไหมตัดตัวแรกก็ได้ตัดตัวที่2ก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะเก็บไว้ทั้งคู่นะเก็บไว้ทั้งคู่ว่ามันมาจากได้วิธีนี้ได้อันนึงจากวิธีนี้ได้อีกอันนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าโมเดลที่เราจะบอกเนี่ยโมเดลที่เราจะใช้เนี่ยมันจะให้ค่า probability กับการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลง2แบบนี้ไม่เหมือนกันเราก็เลยจะเก็บไว้ทั้งคู่นะแต่ว่าเริ่มก่อนว่าอันแรกนะอีกอันนึงก็คือ edit distance ของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้ Levenstein edit distance อันนี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินมา Levenstein edit distance ที่ปกติจะรวม insertion deletion กับ substitution ใช่ไหมแต่เราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าอะไรสักอย่าง Demir rule Levenstein edit distance นะซึ่งเราจะเพิ่ม transposition คือสลับตำแหน่งนะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติที่คนจะพิมพ์แล้วตัวนี้ไปใส่ก่อนตัวนี้มันก็เลยสลับตำแหน่งนะครับถ้าสลับตำแหน่งแบบปกติเนี่ยเอ้ยถ้าจริงๆสลับตำแหน่งเนี่ยมองได้ว่าเป็น Levenstein แบบ insert แล้วก็ delete ใช่ไหมคุณ delete อันที่นั้นแล้วก็เป็น insert อีกทีหรือ substitution แล้ว delete เอ้ย substitute แล้ว insert อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันจะเป็น edit distance ที่เยอะนะแต่ถ้าเราเติมเป็นdemiru เข้าไปด้วยเป็น transpose เนี่ยมันก็ถือว่าเป็น edit distance 1ตอนที่เรา transpose เช่นอันนี้ใช่ไหม A กับ C เนี่ยถ้าผมจะสลับตำแหน่งด้วย Levenstein ปกติผมจะต้อง delete แล้วก็ไป insert ถือว่าเป็น2นะครับแต่ว่าด้วย dummy rule ผมก็จะบอกว่าอันนี้มันคือสลับที่เป็น1อ่ะ
แต่เราจะเริ่มนะ noisy channel เราประกอบด้วยอะไรนะ channel model กับ language model ใช่ไหมครับถ้าผมว่า language model ผมโง่ที่สุดละ unigram ผมก็บอกว่าคำต่างๆเนี่ยนะที่ผมลิสต์มามันเคยเกิดขึ้นในคอร์ปัสผมเท่าไหร่ผมก็สามารถหาเพราะ unigram probability ได้อันนี้ก็ธรรมดาแต่ทีนี้ channel model ผมจะเป็นยังไงก็มันเป็น edit distance ใช่ไหมมันเป็น edit เพราะฉะนั้นผมก็อาจจะบอกว่าผมต้องการหา confusion matrix ที่บอกว่าตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ยังไงบ่อยแค่ไหนนะถ้าผมมี database ที่บอกว่าคนนี้ต้องการพิมพ์คำนี้แต่พิมพ์ไปอันนี้มีคู่คำเยอะว่าคำนี้ผิดเป็นอย่างนี้คำนี้ผิดเป็นอย่างนี้มีคู่คำเหล่านี้เยอะเนี่ยผมก็สามารถสร้างเดต้าเบสที่นับจำนวนว่าdeletion ว่าถ้าเห็นตัวก่อนหน้าเป็นตัว A จะเกิดตัว A นั้นจะหายไปเท่าไหร่ในตัวที่แท้จริงหรือว่า insertion ก็คือถ้าเห็นตัวก่อนหน้าเป็นตัว b อย่างเงี้ยจะมี insert ตัว a ตามหลังตัว b นั้นกี่ครั้งนะพอคุณได้คุณก็นับจำนวนเหล่านี้เพื่อสร้างตารางใหญ่ๆมาตัวหนึ่งแต่ตารางนี้ก็แค่เท่ากับจำนวนตัวอักษรทั้งหมดใช่ไหมถ้าภาษาอังกฤษก็แค่26ก็ไม่แย่นะครับงั้นถ้าผมมีตารางเอ้ยถ้าผมมีคู่ของคำที่ถูกและคำที่ผิดผมนับได้ทันทีนะแต่บางทีถ้าเราไม่มีคู่เหล่านั้นสำหรับเทรนเนี่ยเราก็มีวิธีหนึ่งนะเราจะใช้ EM ได้ในการหานะคือถ้าผมมีแค่ text ผมสเกรปมาจากอินเทอร์เน็ตเต็มเลยแต่ผมไม่รู้ว่าคำที่ถูกคืออะไรนะผมอาจจะใช้ EM ให้มันเรียนเป็นสเต็ปว่าตอนแรกเราก็อาจ initialize มาว่าconfusion matrix เราเป็น1หมดเลยทุกอย่างมี edit distance 1นะแล้วก็ทำ EM ก็คือ e step ก็คืออ่ะใช้ spell checker เนี่ยแหละที่สร้างจาก confusion matrix แบบโง่ๆเนี่ยนะแล้ว collect word ทุก word ใน data ที่คุณ scrape มาเสร็จแล้วพอคุณ collect เสร็จคุณก็สามารถคำนวณ confusion matrix ของคุณ based on สิ่งที่คุณแก้ไปนะแล้วก็ย้อนกลับไปสเต็ป2ทำ e step ใหม่อัน spell checker collect ใหม่ด้วย confusion matrix ที่เปลี่ยนไปแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่ามันจะดีมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่มาตก local minima อะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกติของ EM แต่นี้ในกรณีที่คุณไม่มี list ของคำที่ถูกกับคำที่ผิดนะครับอันนี้เป็นการ learn confusion matrix จาก data หรืออาจจะใช้ว่า heuristic แบบว่าคีย์บอร์ดตัวสอนอยู่ใกล้กันก็ distance เยอะอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าทำโมเดลอย่างเงี้ยก็ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าโมเดลของคุณจะขึ้นอยู่กับยี่ห้อมือถือใช่ไหม OS มือถือแล้วก็บางทีบางคนไปใช้มือถือที่คัสตอมคีย์บอร์ดที่คัสตอมอีกก็อาจจะต้องทำใจไปนิดนึงถ้าทำโมเดลเหล่านี้นะครับงั้นตอนนี้เรามี Channel Error Model ละใช่ไหมก็คือบอกว่าเรามีตัว CT อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราไม่ใช่ตอนแรกเป็น request ใช่ไหมเราเติม T เข้าไปใช่ไหมครับก็คือว่าเราเห็นแต่ C แล้วเราเติมตัว T เข้าไปนะ property ของสิ่งเนี้ยจาก database เราพบว่าเป็นเท่านี้นะเราก็สามารถ list ทุก edit ของเราได้แต่เนี้ยจะเห็นว่า edit 2แบบของคำเดียวกันเนี้ยแต่ edit ตัด S ตัวหน้ากับ S ตัวหลังเนี้ยจริงๆไม่เท่ากันเราก็เลยต้องเก็บไว้ทั้งคู่นะแต่ว่าสุดท้ายนะครับก็รวมใช่ไหม noisy channel ประกอบด้วย
channel กับ language model มันก็มีส่วน channel ส่วน language model จับมาคูณกันใช่ไหมผมคูณ10กำลังก้าวไปตรงนี้เพราะว่าเลขมันจะได้สวยงามหน่อยไม่งั้นมันทะลุนะแต่ก็ก็โอ้ก็พบว่าจากอันนี้คำที่ถูกต้องคือ across ใช่ไหมแต่ถ้าคุณดูเอ๊ะมันก็ต่างจาก actress แค่นิดเดียวบางทีอาจจะต้อง suggest เป็นทั้งคู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เป็น strategy ของ spell collection แต่ละแบบนะว่าอาจจะต้องมีความมั่นใจเกินเท่านี้แล้วก็มีความมั่นใจสูงกว่าข้างๆเท่านี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วอันนี้ก็แล้วแต่การดีไซน์ให้เข้ากับ task นะและแน่นอนว่าอันเนี้ยใช้แค่ unigram นะครับตอนที่ใช้จริงก็จะใช้ไบแกรมไทแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่มากกว่านั้นเพื่อจะได้สามารถดูคอนเท็กซ์ได้นะแล้วก็IP 2ตัวเนี่ยที่คูณกันเนี่ยเขาจะมีพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งไว้บูสต์หรือลดส่วนที่เป็น language model แล้วแต่นะซึ่งไอ้พารามิเตอร์เนี่ยก็ไว้ทูนตอน dev set นะครับทีนี้พอเป็น real world เนี่ยจะมีปัญหานิดนึงนะครับคุณจะต้องแค่คุณแค่เช็คที่ผิดเนี่ยไม่พอคุณต้องมีคะแนน probability ให้สำหรับว่ามันถูกอยู่แล้วด้วยนะงั้นมันก็ต้องมีพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งคือ c ที่บอกว่าพิมพ์ถูกอยู่แล้วเนี่ย probability มันคือเท่าไหร่คุณก็ต้องไปทำการลองดูว่าปกติคนพิมพ์ถูกกี่เปอร์เซ็นต์ก็เอาตัวเลขนี้มาคำนวณมาใช้แล้วไอ้ส่วนที่เหลือ1ลบ c คุณก็ไปแจกจ่ายให้กับ error model นะอันนี้ก็เป็น noisy channel model สำหรับการทำ spell collection นะครับอีกวิธีนะอาจจะเป็น classifier base คือไงก็คือมี classifier อันนึงเลยที่บอกว่าคู่แพรว่าเราเขียนอย่างนี้กับ collect เป็นอันเนี้ยคือคู่ที่เราควรจะ collect นะเพราะฉะนั้น input คุณก็จะเป็นคู่ว่าเราเห็นอันนี้แล้วเราจะแก้เป็นอันนี้นะแล้ว output มันก็คือ probability ที่เราจะแก้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น feature ก็อาจจะเป็นว่าคุณก็ต้องทำ feature engineer ไปนะครับเพราะว่าอาจจะใช้คำหน้าหลังคำก่อนหน้า part of speech อะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดแล้วก็ใส่ classifier ที่คุณชอบอันไหนก็ได้นะอันนั้นก็เป็น classifier base หรือจะอาจจะเป็น end to end neural network คือไงเป็น sequence model ก็คือคุณ input คำเป็น character stream มาแล้วก็ output character stream ที่ถูกต้องนะครับตัวอย่างก็อันนี้อันหนึ่งinput character streamนะครับเข้ามาใน embedding นะแบ่งเป็น2ทางทางหนึ่งยัดเข้า GIU ทางหนึ่งยัดเข้า CNN แต่สุดท้ายก็คือให้มันสร้างฟีเจอร์ที่ robust ขึ้นว่ากันเถอะที่เราเอาฟีเจอร์ทั้ง2ฝั่งมารวมกันนะแล้วส่วนใหญ่ถ้าเขาใช้ GIU มันก็ต้องมี attention ก็เลยต้องมี attention ด้วยที่สร้างมาจากตอนตัว decoderใช่ไหมพยายามระลึกชาติไปประมาณ3คาบที่แล้วเรามีโมเดล translation encoder decoder ใช่ไหมครับและ decoder เนี่ยสามารถบอกว่าเรากำลังจะ output คำนี้เราควรจะไปดู character ไหนใช่ไหมเป็น attention นะครับแต่อันนี้โมเดลนี้แทนที่จะ output เป็น character เขา output word ไปเลยนะแล้วมันก็มี feedback loop ที่ตอนที่ output คำอะไรมันก็ไปใส่เป็น input ของสเต็ปถัดไปนะเหมือนทำเราทำ translation นะเป็นยังไงก็ถ้าดูนะครับดูขนาดก่อนเพราะว่าปกติ spell collection เนี่ยความเร็วสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าไปใช้ในแอปพลิเคชันจริงม
ันเป็น process แรกๆนะถ้าคุณช้าแต่สเต็ปเนี้ยที่เหลือคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับ user ไม่รอนะเพราะงั้นต้องดูความเร็วต้องดูขนาดเพราะบางทีคุณอยากจะรันบนมือถือนะมาดูกันว่าโมเดล neural network จะรอดไหมนะก็มาดูmemory footprint ก่อนนะมีโมเดลที่เขาใช้เนี่ย200เมกก็ใหญ่หรือเปล่าไม่แน่ใจบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับถ้าจะใช้มือถือแล้วคุณจะใช้คีย์บอร์ดทีคุณก็กินไป200เมกแต่ก็ถือว่าเล็กกว่าโมเดลอื่นๆที่เป็น neural network based นะไอ้ส่วนอันนี้ LM บวกอันนี้ก็คือเป็น spell correction แบบปกติแบบ noisy channel ธรรมดาแล้วอาจจะรวมกับ LM language model เพื่อรีสกอร์อะไรอย่างนี้ก็งั้นก็สูสีกับเทคนิคมาตรฐานนะแต่ว่าแล้วเวลาเทรนก็พอๆกันแล้วกันนะมาดูประสิทธิภาพบ้างนะไอ้ตารางนี้คือ character error rate คือพิมพ์ผิดกี่ตัวนะโดยเฉลี่ยนะก็ดูว่าเมธอดเขาประมาณสักไม่รู้1ถึง2มั้งนะครับถ้าไปดูกับตัวอื่นก็สูสีแล้วกันนะครับก็โอเคก็อาจจะใช้ได้นะแต่อันนึงที่ผมอยากจะเห็น transformerเห็นแล้วชื่อรู้สึกยังไงเท่หรือเปล่า Transformer Transformer อันนี้จริงเป็นโมเดลที่ฮิตมากตอนนี้นะเรียกได้ว่าเป็นโมเดลที่เป็นที่นิยมกันในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับทำโดย Google นะอันนี้คือ abstract ของ Transformer paper ของเขาชื่อว่าAttention is all you need นะครับแล้วโมเดลเขาชื่อ Transformer นะครับเนี่ยคีย์หลักของโมเดล Transformer เขาอย่างนี้นะครับ The Transformer based solely on attention mechanism นะครับ dispense with recurrence and convolution entirely คือไงคือเป็นโมเดลที่ใช้ attention mechanism และไม่ใช้ CNN หรือ LSEM เลยเรียกว่าเป็นเปเปอร์ที่ปฏิวัติวงการ NLP พอสมควรเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็บอก NLP ใช่ไหมใช้ LSEM สิใช้ GRU สิใช่ไหมครับแต่ว่า attention is all you need บอกว่าไม่ต้องใช้อย่างอื่นละใช้แค่ attention นะครับอีกอันหนึ่งที่ผมอยากให้อ่านเขาใช้เวลา3วันบน GPU 8ตัวนะครับแต่เขาบอกว่าโอ้อันนี้มันเล็กแล้วนะเขาบอกโอ้อันนี้น้อยเมื่อเทียบกับโมเดลอื่นก็แต่จริงโมเดลอื่นที่พอมันมี recurrent neural network เนี่ยใช่ไหมความช้ามันจะอยู่ที่ recurrent นะเพราะมันต้องย้อนวนกลับนะเพราะฉะนั้นถ้าโมเดลไหนที่ไม่ต้องใช้ recurrent มันก็จะเร็วขึ้นแต่ว่า data เขาก็ใหญ่นะครับเขาแล้วโมเดลเขาก็ใหญ่มากนะใหญ่กว่าแบบใหญ่สุดๆนะมาดูโมเดลกันดีกว่านะครับโมเดลเป็นอย่างนี้นะเป็นอันนี้ไว้สำหรับทำ machine translation แต่เขาไปทำอย่างอื่นด้วยแต่ว่ารูปนี้สำหรับ machine translation นะแบ่งเป็น2ส่วนเป็น encoder กับ decoder นะซึ่ง encoder ก็รับ input ภาษาหนึ่งรับเข้ามาแล้ว decoder ก็เอาพุททีละคำใช่ไหมเอาพุทคำหนึ่งแล้วก็ไปยัดเข้าไปในอันถัดมายัดคล้ายๆ recurrent นะครับแต่ว่าเรายัดไปทีละตัวเลยแล้วก็มีการส่งข้อมูลใช่ไหมครับอันหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาใช้อันนี้ positional encoding ถ้าเราลึกชาติไป3สัปดาห์ให้แล้วมันคือวิธีที่บอกว่าเรามีคำอยู่3คำเป็นประโยค3คำอย่างเงี้ยนะเราต้องการบอกว่าคำเนี้ยอยู่ตำแหน่งที่1คำนี้อยู่ตำแหน่งที่2คำนี้อยู่ตำแหน่งที่3ได้ยังไงใช่มั้ยถ้าผมมีคำว่าอะไรดี the dog hit the other dog อย่างเงี้ยมี dog 2ที่
ถ้าผมใช้แค่ word embedding doc 2ที่เนี้ยจะถูก represent ด้วยสิ่งเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าผมใส่ positional encoding เข้าไป doc 2ตัวเนื่องจากอยู่ตำแหน่งคนละตำแหน่งมันจะต่างกันนิดหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นวิธีใส่ทำให้ตำแหน่งมีผลเพราะว่าตอนนี้เราไม่ยัดเข้าไปใน GIU ละ GIU มันจะมีตำแหน่งว่าสิ่งที่เข้าไปก่อนมันก็คืออันแรกใช่ไหมสิ่งที่เข้าหลังๆก็อันหลังๆเพราะฉะนั้นพอเราไม่มี GIU อะไรพวกนี้เราเลยต้องใส่ positional encoding นะครับนะมาที่เหลือเป็นยังไง attention นะฉะนั้นผมขอย้อนความนิดนึงแล้วกันนะกลัวลืมหมดละนะเพราะอันนี้สำคัญนะครับ attention คือไงนะคือเรามี encoder ใช่ไหมครับ input ของเราเนี่ยที่เราต้องการแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งที่เราไปให้ decoder นะครับปกติถ้าเราไม่มี attention เนี่ยตอนที่เรายัดเข้าไปทีละคำเนี่ยนะมันจะไปรวมเป็นเวกเตอร์หนึ่งที่เราส่งไปให้ decoder นะครับมันข้อเสียของการรวมเป็นเวกเตอร์เดียวเนี่ยคือตอนที่เรากำลังจะ decode ทีละคำเนี่ยมันก็จะใช้เวกเตอร์เดียวกันนั้นนะที่อาจจะเปลี่ยนไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็เป็นเวกเตอร์เดียวกันนะครับ attention point ของ attention ก็คือการที่เราจะสร้างสมมติว่าตอนที่เราจะเอาพุทคำว่าฉันเนี่ยเราควรจะไปสนใจคำว่า my นะตอนที่เราจะเอาพุทคำว่าชื่อเนี่ยเราควรจะไปสนใจคำว่า name นะเพราะฉะนั้นตอนที่จะเอาพุทคำใดคำหนึ่งเนี่ยมันควรจะไปสนใจกับ input คนละตัวกันนะครับเพราะฉะนั้น attention ก็คือบอกวิธีคำนวณว่าตอนที่เราจะเอาพุทตัวนี้เราควรจะไปสนใจ input ตรงไหนนะแล้วพอสนใจตรงไหนปุ๊บใช่ไหมคือ classify softmax ตรงเนี้ยบอกว่า A นี้นะถ้าต้องการชื่ออย่างเงี้ย A22 ก็จะมีค่ามากกว่า A อื่นๆใช่ไหมแล้วเราเอา A22 เนี่ยไปคูณกับเวกเตอร์ hidden layer ของเรานะเพื่อเอามารวมนะครับแล้ว attention แบ่งประเภทอะไรบ้างนะเป็น additive multiplicative ซึ่งจริงๆก็คือสิ่งเดียวกันแหละแค่ลดจำนวน computation อีกอันคือ self attention นะ self attention คืออะไรนะ self attention เนี่ยคือปกติ attention มันจะเป็น encoder decoder ใช่ไหมครับแล้วเวลาเราจะเลือกว่าเราจะสนใจคำไหนดีโคเดอร์เป็นคนบอกว่าฉันกำลังจะแปลคำว่าชื่อใช่ไหมเราควรจะไปดูคำว่า name แต่บางทีเนี่ยในบางทาสเราไม่มีดีโคเดอร์เราไม่มีตัวบอกว่าเราควรจะดูตัวไหนเรายังสามารถใช้ attention ได้ไหมเขาก็เลยใช้สิ่งที่เรียกว่า self attention คือใช้ feedback ของตัวเองเนี่ยแหละนะครับบอกว่าตอนที่เราจะเอาพุทคำว่าชื่อเนี่ยตอนที่เราจะสร้าง representation ของคำว่า name เราควรจะไปรวมกับสิ่งอื่นด้วยหรือเปล่านะอาจจะไปรวมกับคำว่า my อะไรเงี้ยกลายเป็น representation อีกอันหนึ่งนะครับถ้ามองก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลนะบอกว่าตอนที่ name เนี่ยนะจะมีเวกเตอร์อะไรตอนที่ is เนี่ยจะมีเวกเตอร์อะไรโดยจากรวมเวกเตอร์รอบนะก็อาจจะมองเป็นคล้ายๆถ้ามองเป็น convolution ก็อาจจะว่าเราต้องการรวมข้อมูลเพื่อ represent จุดนี้โดยเอาข้อมูลรอบๆเข้ามานะครับงั้น self attention ก็อาจจะคล้ายๆกัน convolution ว่ามีเส้นจากข้อมูลแต่รอบๆเนี่ยมารวมที่จุดที่เราต้องการแล้วค่อยๆเลื่อนไปทีละจุดนะครับอันนี้คือ self attention key value attentionอันนี้คือแบบสุดท้ายนะครับเดิมเนี่ยเวลาทำ attention เนี่ยเราจะใช้ตัว h นี่คือ hidden value จาก LSTM เนี่ยนะครับว่าเพื่อตัดสินใจว่าเราจะดูที่ไหนแล้วจะใช้ค่าไหนในการ represent เอามารวมกันนะครับแต่ว่า key value attention เนี่ยจะแยก
เป็นสองส่วนเลยทันเนี่ยให้ชัดเลยว่าเออส่วนคีย์นะเป็นตัวตัดสินใจว่าจะดูที่ไหนและพอได้ที่ไหนปุ๊บก็จะเอา value มารวมนะครับคือใช้คีย์กำหนดตำแหน่งคือกำหนดตรงเนี้ยนะครับว่าจะใช้ตรงไหน weight แล้วใช้ value ในการสร้างค่า outputและไอ้ paper all you need is attention เนี่ยเขาก็ใช้สิ่งนี้นะครับมา improve ไปอีกขั้นหนึ่งนะคือเนี่ยปกติ attention มองเป็น query key แล้วก็ value นะครับคือมีสิ่ง query เนี่ยอาจจะบอกว่าเออฉันกำลังจะ output คำว่าชื่อนะใช่ไหมเราควรจะใช้ตรงไหนก็เอาคีย์กับแวลูเนี่ยมาหากันว่าเออเราอยากจะถามเกี่ยวกับสิ่งนี้เราควรจะไปหาที่ไหนไปเสิร์ชใน database เราว่าที่เป็นมีคีย์ต่างๆแล้วสุดท้ายเนี่ยเอาแวลูไปใช้ตามคีย์นั้นมองว่าเป็นเหมือนว่าเป็นมีกล่องอะไรกล่องแล้วคีย์แล้วquery ของเราก็คือบอกว่าเอออยากจะได้ข้อมูลเนี้ยนะครับคีย์เป็นตัวบอกว่าจะไปหาที่กล่องไหนแล้ว value ก็คือของที่อยู่ในกล่องนะครับทีเนี้ยใน paper all unit attention เขาใช้อะไรที่ advance อีกขั้นหนึ่งเขาเรียกว่า multi head attention นะคือไงเนี่ยโอ้โหรูปมึนงงข้อเสียอันหนึ่งของ attention นะครับถ้ามองตาม convolution นะถ้าพยายามเทียบกับ convolution convolution เนี่ยมันก็คูณเข้ามาอันนี้ attention มันก็คูณเข้ามาใช่ไหมแต่ convolution เนี่ยแต่ละตัวของมันเนี่ยที่มัน convolution มาเนี่ยมันจะคูณกับ weight ใช่ไหม weight นะครับแล้ว weight เนี่ยก็เปลี่ยนไปตามfilter เปลี่ยนไปตามตำแหน่งแต่ว่า weight แต่ละตำแหน่งเนี่ย weight ตำแหน่งนี้กับ weight ตำแหน่งเนี้ยมันต่างกันแล้วมัน fixนะครับมันต่างแล้วมันฟิกซ์งั้นตำแหน่งเหมือนคุณเอารูป 3x3 ไปไถในภาพอย่างเงี้ยพิกเซลบนขวาซ้ายขวาเอ้ยซ้ายบนมันไปไถตรงไหนมันก็จะมีตำแหน่งของอันนั้นอยู่จำว่ามันมาจากตำแหน่งซ้ายบนนะแต่ว่าเซลล์ attention เนี่ยเนื่องจากมันเป็นมองว่าเป็นเป็นการรวมข้อมูลเป็น weight averageนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยคุณจะไม่รู้เพราะว่าไอ้ weight average เนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคุณไม่รู้ว่าweight average เนี่ยมันเกิดมาจากส่วนไหนบ้างตำแหน่งไหนบ้างสำคัญบ้างข้อมูลของตำแหน่งมันหายไปนะเขาก็เลยใช้ multi head attention นะครับคือมี attention หลายๆตัวเลยคล้ายๆเหมือนกับคล้ายๆมี CNN หลายๆ filterใช่ไหมแต่ฟิลเตอร์มันคำนวณอะไรของมันแล้วแต่นะครับแต่ว่าก็เนี่ยมองเป็น attention หลายๆตัวก็เลยเป็นรูปอย่างนี้ซ้อนๆกันแต่ละตัวก็พยายามเรียนรู้สิ่งที่ต่างกันไปสิ่งเรียนรู้ว่าจะดูส่วนไหนต่างๆกันนะครับมันตัว4ตัวเนี้ยรันเป็น parallel ก็คือ input เหมือนกันหมดเลยแค่มีหลายตัวที่พยายามจะดูสิ่งต่างๆกันนะครับแล้วแต่ละตัวเนี่ยเขาเรียกว่า1 head นะเขาเลยเรียกว่า multi head นะครับถ้ามองเป็นก็พยายามอาจจะมอง multi head attention เป็นว่ามีสายหลายสีแต่ละสีก็คือสีแดงชมพูเนี่ยคือ head 1สีเขียวกับเขียวประหลาดๆสองอันนี้ก็คืออีกเคสหนึ่งที่ดูอีกส่วนอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็น visualization อาจจะบอกว่าเรากำลังจะทำ attention ของคำนี้นะแบ่งเป็นยังไงได้บ้างเคสแรกอาจจะดูแถวนี้มีค่าแค่2คำเคสที่2ดูแถวนี้ก็2คำคล้ายๆกันแต่มันจะมีเคสหนึ่งที่ดูส่วนนี้เหตุหนึ่งที่ดูส่วนนี้ก็คือมันพยายามกระจายว่าเราจะสนใจส่วนไหน
อันนี้ก็คือ multi head attention นะครับอ่ะมันถ้ามาดูกลับมาดูตรงนี้ก็โมเดลเราก็ใช้ multi head attentionแล้วใช่ไหมอันนี้คือ multi head multi head multi head ใช่ไหมแต่ว่าสังเกตไหมว่าลูกศร3หัวใช่ไหมครับอันนี้ลูกศร3หัวเป็นยังไงอันนี้คือ value ใช่ไหมซ้ายสุดคือ value แล้วก็ key แล้วก็ query query คืออะไรนะผมบอกว่า value คือของที่อยู่ในกล่องใช่ไหม key คือบอกว่าไปหากล่องไหนQ คือ query คือถามข้อมูลที่คุณอยากได้ใช่ไหมครับถ้ามองอย่างเงี้ยตอน encoder ส่งข้อมูลให้ decoder มันส่งแค่ value กับ key มันส่งกล่องข้อมูลในกล่องไปใช่ไหมแต่ตัว decoder เนี่ยเป็นคนถามก็ make sense ใช่ไหมว่าเรากำลังจะ output เราก็ต้องเป็นคนถามใช่ไหมเราแค่ต้องการแค่ข้อมูล input เข้ามาเรามาดูโซนอื่นอีกไอ้เส้นพวกนี้ก็ residual connection ใช่ไหมก็ไม่มีอะไรเป็นตัวทางไฮเวย์ใช่ไหมเป็นทางลัดเพื่อให้ถ้าโมเดลมันใหญ่ๆหลายชั้นเกรเดียนมันไม่หายใช่ไหมครับแล้วเนี่ยนอมนี้คือเลเยอร์นอมคืออะไรมาพูดกันนิดนึงนะครับBatch norm เราเคยพูดไปแล้วนะ Batch norm คือเอา data ใน mini batch มาแต่ละ mini batch เรา normalize ด้วย mean และ standard deviation ของ mini batch นั้นนะแต่จริงๆมันมีวิธี normalize อีกล้านแบบ4แบบมี batch norm มี layer norm มี instant norm group norm 4แบบนี้ต่างกันยังไงนะถ้าผมมองว่าผมมี CNN อยู่เอาพูดของ CNN มีกี่ dimension นะเป็น tensor ใช่ไหมตาม n นี่คือ data ใน mini batch ใช่ไหมภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3 c คือ channel นะ filter ที่1ให้ output มาที่ channel ที่1 filter ที่2ให้ channel ให้ output มาที่ channel ที่2นะครับแต่ผมเป็นภาพเนอะผมก็ต้องมีการไถใช่ไหมไถในแกน xy ผมรวมมาเป็น hw รวมเป็นตัวเดียวแกน xy ผมรวมเป็นแกนเดียวนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้ามองว่าเนี่ยลูกบาศก์เนี่ยคือ output ของ cnn ต่อ1 mini batch ผมสามารถ normalize ได้หลายแบบมากนะ batch normผม normalize ตาม batch ใช่ไหมว่าค่าแต่ละตัวแต่อย่างเงี้ยว่า channel ที่1ผมหา mean standard deviation ของทั้ง mini batch ใช่ไหมได้ค่าอะไรไม่รู้มันก็หารแล้วก็ลบไอ้ลบแล้วก็หารนะครับถ้าเป็น layer norm ผมทำตามในแกน xy แล้วก็แกน channel ตามแต่ละ input ถ้าเป็น instance norm ผมทำยังไงเนี่ยแกนนี้คือแกน xy อย่างเดียว normalize ตามนั้นถ้าเป็น group norm ผมทำครึ่งๆกลางๆยังไงหมายความว่าไง group norm เนี่ยปกติพยายามจินตนาการว่าผมมี CNN ที่ใหญ่มากนะครับแล้วผมมีฟิลเตอร์เยอะมากบางทีเนี่ยเราไม่สามารถยัดจำนวนฟิลเตอร์เยอะๆลงไปใน GPU ตัวเดียวได้เราก็เลยแบ่งว่าฟิลเตอร์ที่1ถึง100อยู่ที่การ์ดที่1ฟิลเตอร์ที่100ถึง200อยู่ที่การ์ดที่2แบ่งตามการ์ดไปเพราะฉะนั้นไอ้ลูกบาศก์เนี่ยจริงๆลูกบาศก์ส่วนหนึ่งมันจะอยู่ที่การ์ดหนึ่งลูกบาศก์อีกส่วนหนึ่งมันจะอยู่ที่การ์ดหนึ่งเพราะฉะนั้นกรุ๊ปนอร์มก็คือวิธี normalize
ตามการ์ดของ GPU นะครับแล้วอันนี้ในเปเปอร์นี้เขาก็บอกว่าเขาไปทดลอง4แบบแล้วเขาบอกว่าปกติแล้วแบชนอมกับกรุ๊ปนอมเนี่ยดีที่สุดนะครับแล้วกรุ๊ปนอมเนี่ยจะดีก็ดีกว่าแบชนอมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตอนที่แบชไซส์มันเล็กมากๆแต่ก็เป็นเรื่องปกติของงานวิชั่นที่แบชไซส์เนี่ยจะเล็กนะครับบางทีก็เหลือ1นะไม่รู้จะเรียกว่าแบชได้หรือเปล่าเพราะมันมีแค่1นะครับเขาก็เลยไม่สามารถทำแบช normalization กับแบชที่ขนาด1ได้ใช่ไหมเพราะหารมีนลบมีนหาร standard deviation ของตัวเดิมนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนไปใช้แบบกรุ๊ปนอมอะไรอย่างนี้นะครับแต่นี้นอกเรื่องนะเพราะงั้นกลับมาอันนี้ก็คือ layer norm นะทีนี้มีอีกมี mass mass นี่คืออะไร mass นี่เนื่องจาก output ของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเนื่องจากมันไม่มี GIU เราใส่ทีละชิ้นไม่ได้ว่ามันจริงมันเป็นทั้งพวงเลยนะครับตอนเทรนมันก็เลยมีแมสไว้เพื่อกันโกงคือไม่สามารถมองไปในอนาคตได้นะแต่นี้ไม่มีอะไรนะในผลเป็นยังไงนะครับก็ถ้าใช้ Transformer นะนี่คือ blue score คะแนนของการทำ machine translation นะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะก็จะพบว่า transformer เนี่ยดีเรียกว่าที่สุดเหนือโมเดลอื่นๆละกันโมเดลอื่นๆที่ใช้พวก LSTM GRU convolutional อะไรพวกเนี้ยนะครับ transformer ดีที่สุดนะแล้วโมเดลมันก็เร็วกว่านะtraining cost จำนวน flop ที่ใช้ในการเทรนก็จริงๆก็เร็วแต่ว่ามันก็ใช้6 GPU เป็นเวลา3วันนะครับแล้วใน paper เขาก็พูดถึง task อื่นแบบทำ parsing ทำ ASR อะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งตอนนี้โมเดล ASR อันหนึ่งที่ใช้กันก็เป็น transformer base เหมือนกันอันนั้นก็เกี่ยวกับ transformer นะต่อไปผมจะพูดไปเรื่อยๆแรนดอมไปเรื่อยๆนะครับโมเดลต่อไปที่จะเรียนรู้นะคือ generative adversarial networks นะครับมันมี generator กับ discriminator นะมารวมร่างนะครับแต่มาดู motivation ของสิ่งนี้ก่อนนะครับปกติ supervised learning เนี่ยหรือคือ machine learning ทั่วไปที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นจนจบคอร์สเนี่ยครับจนจบละนะครับคือโจทย์ที่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงอันเดียวแต่บางทีมันไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดใช่ไหมถ้าบอกว่ารูปเนี้ยมันคืออะไรคนก็บอกเป็นเรือแต่จริงๆมันก็เป็นทะเลก็ได้ใช่ไหมมันมีจริงๆมันมีคำตอบหลายคำตอบแต่แค่ใน machine learning ปกติทั่วไปของเราอะเรายอมรับแค่คำตอบเดียวนะครับถ้าโมเดลตอบอย่างเงี้ยรูปอะไรดีรูปเนี้ยตอบทะเลมาเราก็บอกมันผิดใช่ไหมถ้าเป็น machine learning แบบปกติเราก็บอกมันผิดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความพยายามที่อยากจะเรียน distribution ยังไงคือความน่าจะเป็นบอกว่าอันเนี้ยอาจจะเป็น 30% ทะเล 60% เรือ 10% คอนเทนเนอร์นะครับมันก็เลยพยายามที่จะมีโมเดลที่เรียนรู้คำตอบที่ถูกต้องมากกว่า1อย่างเรียนเป็น distribution ของคำตอบนะครับ task พวกนี้เช่นอะไรบ้างเช่นวิดีโอผมให้มาเฟรมหนึ่งผมถามว่าเฟรมถัดไปของวิดีโอนี้เป็นยังไงซึ่งแน่นอนถ้าผมมีแมววิดีโอของแมวอยู่
ผมถามว่าแมวเฟรมถัดไปมันจะกระโดดไปตรงไหนคุณก็คงไม่สามารถตอบได้ชี้ชัดได้ว่าแมวมันจะไปตรงไหนนะครับหรือถ้าผมมีภาพแล้วผมปิดไปส่วนหนึ่งผมบอกให้เติมให้หน่อยคุณก็คงตอบไม่ได้บอกว่าเออข้างในพิกเซลที่ผมปิดไว้เนี่ยมันเป็นอะไรแต่คุณอาจจะบอกว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะใช่ไหมก็คือความน่าจะเป็นอย่างเงี้ยมันคือ distribution มันคือ probability นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการคำตอบที่เป็น probability นะหรือถ้าเป็น NLP ผมบอกเติมคำในช่องว่างให้หน่อย I eat จุดจุดจุดซึ่งวิธีการเติมคำเนี้ยก็มีเป็นล้านแบบนะครับคุณคงไม่สมองว่าเออ I eat อะไรดีข้าวเหนียวไก่ทอดบอกว่าผิดเพราะว่าคำตอบที่ถูกที่เราอยู่ในเทรนนิ่งเซตคือ I eat อะไรดีข้าวไข่เจียวอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้นะมันก็เลยต้องมีโมเดลที่ไว้เรียนรู้ distribution นะครับโมเดลหนึ่งก็คือ generative adversarial network หรือแกนนะครับซึ่งแกนเนี่ยประกอบด้วย2 ส่วนนะคือ generatorกับ discriminator นะมองดูรูปนี้ดีกว่านะครับแกนประกอบด้วย2 ส่วนนะครับคือเป็น generator นะหรือเป็นคนพยายามปลอมแปลงอะไรสักอย่างกับ discriminator นะครับซึ่งพยายามดูว่าเออ input ที่ discriminator ได้มาเนี่ยเป็นของจริงหรือของปลอมนะครับซึ่งไอ้การที่ตัวเจเนอเรเตอร์เนี่ยจะสร้างของปลอมเนี่ยอินพุตของเจเนอเรเตอร์ก็คือ random noise คือคุณมี random number generator บอกว่าอ่ะสร้างภาพจากตัวเลข 3.56 ให้หน่อยมันก็สร้างมาตึ้งออกมาภาพหนึ่งสร้างภาพจาก 4.32 มันก็สร้างออกมาอีกภาพหนึ่งนะครับแล้วภาพเนี้ยมันต้องการให้เหมือนหรือคล้ายลักษณะของจริงมากเท่าที่จะเป็นไปได้นะและตัวสร้างภาพกับตัวเช็คว่าเป็นของจริงของปลอมมันเป็นยังไงมันก็เป็นแค่ neural network นะ neural network ตัวแรกรับ input random number output ของปลอมนะ neural network ตัวที่2 input อาจจะเป็นภาพเป็นอะไรก็แล้วแต่คือของที่เราต้องการให้เปรียบเทียบว่าเป็นจริงหรือปลอมเอาพุทธก็แค่บอกว่าจริงหรือปลอมนะเป็นคลาสซิฟายเออร์ที่ตอบ yes no นะครับนะถามว่าทำไมต้องใช้แกนนะผมบอกว่าเออถ้าเราเรียน distribution ด้วยวิธีอื่นๆนะเช่นผมบอกมีจุดอย่างนี้ผมเรียน distribution มาเป็นอย่างนี้คำตอบของเรามันจะเบลอเพราะว่ามันเป็น average นะเช่นถ้าทำไปในงานของพวก super resolution นะคือมีภาพที่เป็น low resolution นะครับเราต้องการสร้างเป็น high resolution คือสร้างเป็นภาพนี้กับภาพนี้ input ผมอาจจะเป็นภาพเนี้ยที่เบลอนะแต่นี่คือภาพจริงเนี่ยแต่ผมเบลอภาพนี้แล้วบอก neural network ให้สร้างภาพคมๆให้หน่อยถ้าเป็นโมเดลปกติมันก็จะตอบเป็น average เพราะมันไม่แน่ใจว่ามันจะไปทางไหนสุดท้ายมันก็เลยบอกว่าเออเราไปทางสายกลางนะครับแล้วมันก็เลยเบลอๆนะคำตอบมันก็จะเบลอๆแต่เป็น adversarial เนี่ยเป้าหมายของมันคือต้องการหลอกใช่ไหมต้องการหลอกdiscriminator ให้ได้นะครับถ้ามันส่งภาพเบลอไปเนี่ย discriminator มองปุ๊บรู้ทันทีว่าเออภาพเบลอมันไม่ใช่ภาพจริงนะเพราะ adversarial มันก็เลยพยายามจะเรียน distribution ที่แท้จริงให้ได้โดยที่ไม่ average นะวันแกนนะครับถูกออกแบบมาในลักษณะของ game theoryนิดหนึ่งนะคือจะมีเป็นมินแม็กซ์ของผู้เล่น2คน
นะครับผู้เล่น2คนเนี่ยก็คือ decimator กับ generator นะครับ generator ก็ generate data ใช่ไหมแล้ว decimator output ว่าinput ที่รับมาเนี่ยเป็นของจริงหรือของเทของเก๊นะเพราะฉะนั้นก็จะมี2ส่วนนะครับคือส่วนนี้ที่บอกว่าถ้า decimator เห็น data ที่แท้จริงใช่ไหม x มาจาก p ของ data นะครับค่า d ควรจะสูงนะและตรงกันข้ามกันก็คือส่วนนี้นะถ้า generator สร้างอะไรออกมา decimator เนี่ยควรจะให้ค่าน้อยแล้วไปลบปุ๊บมันก็เลยเป็นค่าสูงเหมือนเดิมนะครับแต่มี2ส่วนและมินิแม็กซ์ก็พยายามจะลดเขาเรียกว่าอะไรมินิไมซ์ลอสในกรณีที่แย่ที่สุดในทางเกมเทอรี่บอกว่าคนหนึ่งจะพยายามลดความสูญเสียให้ได้น้อยที่สุดนะในทางปฏิบัติจริงๆนะครับในทางปฏิบัติจริงๆเขาจะไม่ใช้สมการนี้ตรงๆเพราะว่ามันมีอย่างแรกคือมันเป็นมินิแม็กซ์ซ้อนกันนะแล้วมันในทางปฏิบัติจริงๆเขาก็เลยต้องทำเป็น loss function ของที่เรามี2 neural network ใช่ไหมเราก็เลยต้องมี loss function 2ตัวนะครับ loss function แรกผมเขียนเป็น reward นะก็คือแทนที่จะ minimize ผมอยากจะ maximize ค่านี้นะซึ่งไอ้ function เนี้ยเป็นของ discriminator นะผมต้องการให้ค่า discriminator ของ data จริงมีค่าสูงและผมต้องการให้ค่า discriminator ของ data ปลอมมีค่าต่ำๆอันนี้คือ reward นะของ discriminator คือ discriminator ต้องการ maximize ค่านี้นะครับแล้ว generator ล่ะ generator ต้องการอันนี้เป็น loss แทนนะครับ decimator อันนี้คืออะไรนะอันนี้ generator ต้องการหลอกใช่ไหมคือต้องการให้ค่าเนี้ยสูงๆพอไอ้นี้สูงๆปุ๊บ1ลบก็เป็นต่ำๆใช่ไหมก็คือเป็น loss ก็คือ decimator ต้องการลดค่าเนี้ยให้ได้นะครับแต่สังเกตว่า reward กับ loss เนี่ยเทอมเนี้ยมันไปอยู่ตรงนี้พอดีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้เยอะคนหนึ่งได้คนหนึ่งเสียเพราะว่าอันนี้เป็น reward อันนี้เป็น loss แต่ทั้งคู่มันอยู่ในสมการเหมือนกันเป็นไครทีเรียนเหมือนกันแต่อันนึงต้องการเพิ่มอันนึงต้องการลดครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นลักษณะของ adversarial คือ2คนแข่งกันพอไม่สามารถที่จะฝ่ายหนึ่งดีไม่สามารถดีไปทั้งคู่ได้วิธีเทรนก็คือเทรน discriminator แล้วก็สลับไปเทรน generator แล้วก็สลับไปกลับไป discriminator สลับไปสลับมาแล้วก็หวังว่ามันจะไปสู่อะไรที่ดีๆอันหนึ่งตัวอย่างของแกนตอนที่เทรนไปก็คือว่ามันจะเริ่มสร้างตัวเลขให้สวยงามขึ้นเรื่อยๆตอนที่คุณเริ่มเทรนไปมันจะเริ่มจาก random noise แล้วก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นอันนั้นก็เป็นแกนแบบเบสิกนะฮะแกนมันก็เอาไปทำอะไรที่เท่กว่านั้นเช่น input เป็นประโยคที่อธิบายรูปภาพจงสร้างรูปภาพที่ตรงกับประโยคนี้ให้หน่อยก็มี bird is white with some black อะไรเงี้ยก็สร้างรูปนกอันนี้คือแกนเวอร์ชันแรกสุดห่วยแตกนะครับแล้วก็มีแกนเวอร์ชันอื่นๆตามมาเรื่อยๆนะอันนี้คือเวอร์ชันของเปเปอร์นี้นะแต่ก็มองโอ้มันก็สวยดีนะตรงกับเนี่ย bird with yellow belly นะ flower with overlap pink ก็ก็โอเคนะครับหรือจะมี texture แกนก็คือมีรูปนี่คือ input คือมีรูปแล้วก็บอกว่าจงระบายสีรูปนี้ด้วยลายนี้ให้หน่อย
เออเนี่ย input output คืออันนี้ input คืออันนี้ output คืออันนี้นะหรืออันนี้ input คืออันนี้ output คืออันนี้นะครับมันก็สามารถจะฝันของออกมานะหรืออีกอันทำ e-commerce คือยังไงคือมี product ที่ยังไม่เคยขายยังไม่เคยเปิดขายมาก่อนคุณต้องการทำนายว่า product เนี้ยผู้ซื้อจะเป็นใครเป็นชายเป็นหญิงจะมีการซื้อแค่ไหนช่วงไหนจะขายได้ดีนะครับทำยังไงวิธีหนึ่งก็คือใช้แกนเนี่ย generate transaction ตัวอย่างการซื้อขายของชิ้นนี้ให้ของชิ้นนี้เป็น input เข้าไปในแกนแล้วบอกเออสร้างตัวอย่างลูกค้าให้หน่อยแล้วให้แกนสร้างตัวอย่างลูกค้ามาแสนหนึ่งแสนลูกค้าแล้วคุณก็มาดูว่าอ๋อออเดอร์เหล่านี้ลูกค้าเป็นใครซื้อเมื่อไหร่ทำยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเออสิ่งที่เขาเจเนเรตเพื่อทายสินค้าใหม่เนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะอันนี้คือเรียลออเดอร์สีน้ำเงินเข้มกับสิ่งที่เขาฝันขึ้นมาคือสีฟ้าอ่อนก็พบว่าเออมันทายเพศได้ถูกต้องทายจำนวนการซื้อขายได้ดีนะทายว่าคนจะซื้อยังไงทายซื้อเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแอปพลิเคชันต่างๆของแกนซึ่งมันก็มีแกนต่างๆมากมายใช่ไหมหมดเขามีเพจชื่อว่าแกนซูนะครับที่บอกแกนชนิดต่างๆlist name of organ เป็น GitHub นะครับที่บอกว่าเออมีแกนอะไรบ้างในโลกนี้นะครับมันก็จะมีแกนทุกอย่างในโลกนี้มีบ้าบอคอแตกเยอะนะครับ cat แกนเนี่ยอะไรนะครับมีแกนเยอะแยะมากมายถ้าใครคิดว่าโอ้เราอยากจะทำอะไรก็ลองไปดูนะครับแต่ทีนี้ข้อเสียบ้างนะข้อเสียหลักของแกนก็คือใช้ยากทูนยากนะครับทูนยากคือไงคือคุณต้องลองพารามิเตอร์ต่างๆมากมายเต็มไปหมดซึ่งแกนก็มีพารามิเตอร์ต่างๆมากมายเต็มไปหมดแค่นั้นยังไม่พอยังต้องบนบานศาลกล่าวเพราะว่าแกนเนี่ยRandom seed มีความสำคัญนะ Random seed บางทีดีบางทีเจ๊งโบงซึ่งส่วนใหญ่เจ๊งโบงคุณก็ต้องใช้ตบตีด้วยเงินนะไปสร้างไปจะเปิด Google Cloud ให้เยอะแล้วก็รันไปนะครับจนหวังว่าคุณเจอโมเดลที่ใช่นะครับทำไมมันยากอย่างแรกคือ loss 2 อันเนี้ยมันไม่มีความหมายใดๆเพราะว่ามันสู้กันเรื่อยๆนะครับคือ loss มันบอกว่าเออตอนเนี้ย generator กำลังหลอกได้ dissimulator มันกำลังจับได้แต่บางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าที่ Disseminator มันเก่งเพราะว่า Generator มันห่วยมากก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าทั้งคู่มันเก่งคุณบอกไม่ได้เลยจาก Loss บางทีเลขมันลงไปแต่มันออก Output ออกมาเป็นขยะก็มีบางทีดีๆอยู่ผ่านไปอีกEpochหนึ่งเจ๊งก็มีนะครับเพราะฉะนั้นยากในการทูนนะเพราะฉะนั้นคนที่จะนำไปใช้ก็เป็นข้อพึงระวังนะครับอีกอันนึงที่เป็นปัญหาเขาเรียกว่าโหมด collapse นะครับโหมด collapse คืออะไรคือถ้าผมมี distribution นี้นะมองเป็น distribution 2D นะที่มีจุดตึ๊กๆๆๆๆๆๆเนี่ย
เป็นวงเป็นยังไงดีคล้ายๆกับวงโอลิมปิกมั้งนะฮะบางทีเนี่ยแกนเนี่ยมันจะเรียนได้แค่วงเดียวแทนที่จะเรียนได้วงทั้ง5วงนะครับเช่นเนี้ยว่าแกนตามสเต็ปต่างๆเนี่ยสุดท้ายมันเรียนได้วงเดียวบางทีมันจะวนวงไปบางทีแบบอิเทเรชันนี้เรียนวงนี้อีกอิเทเรชันนึงไปตกอีกวงนึงแต่ละวงหมายความว่าไงสมมติว่าผมมีรูปแมวแมวมีหลายสีสมมุติมี5สีแกนผมอาจจะเจเนเรตได้แค่สีเดียวแต่เป็นแมวประเภทต่างๆแมวหน้าอ้วนหน้าผอมแต่สีส้มหมดไม่ยอมไปเรียนสีอื่นอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือโหมดคอลแลปส์หรือบางทีมันออสซิเลตตอนที่โหมดคอลแลปส์คืออิเทเรชันหนึ่งสร้างได้แต่เลขหนึ่งอีกอิเทเรชันหนึ่งสร้างได้แต่เลขศูนย์ไม่ยอมสร้างทั้งคู่นะมันก็มีปัญหานะครับแล้วผมย้ำอีกทีว่ามัน hard to tune นะครับย้ำสองรอบนะมันก็เป็นปัญหามากมายก็มีคนพยายามหาวิธีทำให้มันเทรนง่ายขึ้นนะเพราะใช้สิ่งที่เรียกว่า Wolfenstein แกนนะครับหรือ W แกนนะครับเพราะว่าไงแกนเนี่ยแกนตัวเดิมมีปัญหาเกี่ยวกับ loss function ว่ามันคำนวณเกรเดียนต์ยากนะเพราะเกรเดียนต์ของตัวอย่างแรก loss ไม่มีความหมายเกรเดียนต์มันก็เลยไม่ค่อยมีความหมายในบางแง่แบบบางที decimator มันมั่นใจมากเพราะว่า generator มันห่วยแค่คุณถ้าคุณต้องการจับผิดเนี่ยคุณก็บอกมันห่วยไม่บอกอะไรเพิ่มแล้ว generator มันจะเรียนรู้ได้ยังไงว่าถ้าคุณเหมือนกับว่าคุณบอกว่าห่วยแต่คุณไม่บอกว่าเพราะอะไรคล้ายๆกันนะครับแกนมันเลยยากนะแต่มันอยู่แกนก็เลยพยายามเปลี่ยน loss function นะโดยเอา motivation มาจาก reinforcement learning นะครับ reinforcement learning เขาจะมีโมเดลอันนึงที่เรียกว่า actor critic นะแทนที่จะเป็น discriminator กับ generator เขาจะเป็น actor กับ critic คือไงก็คือมีคนนักวิจารณ์แต่นักวิจารณ์เนี่ยแทนที่จะติอย่างเดียวเขาจะบอกวิจารณ์อย่างอื่นด้วยใช่ไหมบอกว่าคุณควรจะทีมพูฟยังไงนะอะไรอย่างนี้เขาพยายามจะบอกว่าเป็นลักษณะที่ไม่ใช่พยายามจับผิดอย่างเดียวใช่ไหมหน้าที่ของคริติกจะต้องพยายามช่วยให้คนที่ถูกวิจารณ์เนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับมันสิ่งที่คริติกให้คะแนนเนี่ยจะให้เป็นคะแนนแทนเป็นให้คะแนนความแตกต่างระหว่างของจริงกับของปลอมแทนที่บอกว่าไม่ใช่อย่างเดียวนะครับแล้วมันเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า Wolfenstein distance นะครับซึ่งเป็นชื่อที่มาของชื่อของแกนถ้าใครสนใจก็ไปดูได้ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วข้อดีของมันก็คือเกรเดียนต์มันจะดีขึ้นนะเกรเดียนต์มันจะสามารถดิฟได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความหมายมากขึ้นนะครับความแตกต่างนะถ้าดูนะครับข้างบนเป็น W แกนเป็นแกนนะเป็น discriminator reward กับ loss นะครับ W แกนเปลี่ยนนะจาก discriminator ใช่ไหมเราเปลี่ยนเป็น critic คือฟังก์ชันอันหนึ่งนะครับแต่ critic เนี่ยจะให้คะแนนนะครับคะแนนคือความแตกต่างจากของจริงนะแล้วก็เจเนเรตแต่จริงๆก็ยังลักษณะคล้ายๆเดิมคือมี2ตัวนะมีรีวอร์ดและลอสและลอสกับรีวอร์ดก็มีความเกี่ยวข้องกันอยู่นะแต่ว่าถ้าลองมองสมการนี้ดีๆเนี่ยจากรูปลอสปกติเนี่ยจะเห็นว่าคริติกเราสามารถเปลี่ยนฟังก์ชัน f เนี่ยให้คะแนนมันขึ้นไปเรื่อยๆได้ทำรีวอร์ดเนี่ยผมสามารถคะแนนเฟ้อทำให้คะแนนเฟ้อคะแนนมันก็เพิ่มเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีวิธีว่าต้องทำคลิปคือเวทของ neural network เนี่ยจะต้องโดนคลิปไม่ให้คะแนนมันเฟ้อนะครับ
แต่เนี่ยเรื่องรายละเอียดก็ใครสนใจก็ลองไปอ่านเปเปอร์ของมันดูนะครับแล้วก็หลังจากเปเปอร์นี้ก็มีวิธีแก้ปัญหาคะแนนเฟ้ออีกวิธีหนึ่งที่เขาบอกว่าดีขึ้นนะแล้วคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าดีขึ้นแต่เป็นยูแกนเนี่ยพอมันออกมามันก็ทำให้การเทรนของแกนมันง่ายขึ้นนิดนึงละกันก็ยังยากอยู่นะครับแต่ก็หวังว่าในอนาคตในเรื่องแกนเนี่ยคนก็แอครีเสิร์ชกันเยอะแยะมากมายก็สักพักมันก็คงจะมีตัวใหม่ๆที่ดีขึ้นมาที่เทรนง่ายๆนะทีนี้ก็เดี๋ยวจะพูดเกี่ยวกับการนำแกนไปใช้ใน NLP นะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงอันนั้นเนี่ยผมต้องพูดถึงอีกตัวหนึ่งก่อนอีกคอนเซปต์หนึ่งคือ policy gradients นะ policy gradients เนี่ยใช้ใน reinforcement learning นะครับ reinforcement learning เนี่ยปัญหาอันนึงเขาเรียกว่า credit assignment problem คือถ้าคุณเล่นเกมนะแล้วคุณก็เดินขึ้นลงซ้ายขวาอะไรก็แล้วแต่แล้วสุดท้ายคุณชนะหรือขึ้นเดินลงซ้ายขวาแล้วสุดท้ายคุณแพ้ทีเนี้ยก็เป็นละเออแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าไอ้ตอนขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยอันไหนมันทำให้ชนะอันไหนมันทำให้แพ้เพราะว่าคุณเดินเยอะมากแล้วคุณสุดท้ายคุณได้คำตอบตอนสุดท้ายที่เดียวว่าชนะหรือแพ้นะอันนี้ก็เลยเป็นเขาเรียกว่า credit assignment problem คือคุณจะรู้ได้ไงว่าอันนี้นะทำให้ชนะนะแล้ว policy gradient ก็มีสมการเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแต่ผมสรุปเป็นประโยคสั้นๆว่าโพลิซีเคเดียนก็คือบอกว่าเออไม่ต้องไปคิดมากแล้วว่าจะให้ตัวไหนว่าถ้ามันชนะเราไปบูสต์ probability การเดินทุกอันเลยในสเตจนั้นทั้งหมดว่าถ้าอยู่สเตจนี้ควรจะเดินอัพเดินดาวอะไรเงี้ยบูสต์ไปให้หมดแล้วเราหวังว่าถ้าเราเห็นข้อมูลพวกนี้เยอะๆเล่นไปเป็นล้านเป็นหมื่นล้านเกมล้านเกมเหมือนอัลฟาโกเล่นเป็นหลักล้านหลักพันล้านเกมถึงจะเก่งก็หวังว่าสุดท้ายมันจะเก่งเองเพราะว่ามันเรียนรู้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วมันก็ในพอโดนเฉลี่ยไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะไปทางที่ถูกอันนี้คือ policy gradient ทำไมต้องมาใช้ policy gradient เพราะว่าถ้าแกเนี่ยทำ text generation ผมจะ generate ประโยคนึงซึ่งมีคำเยอะมากเลยใช่ไหมแล้วผมมีคนให้คะแนนผมประโยคนี้ดีไม่ดีผมรู้ได้ไงว่าคะแนนดีไม่ดีมาจากคำไหนของประโยคมันเลยกลับมาที่ policy gradient คือผมมี generatorใช่ไหมที่สร้างประโยคสีแดงใช่ไหมมีคำเป็นจุดๆเนี่ยนะครับสุดท้ายผมก็ให้ discriminator มาเลทว่าประโยคนี้ดีประโยคนี้ไม่ดีนะเราจะรู้ได้ไงว่าจะอัปเดต discriminator ยังไงไอ้จะอัปเดต generator ยังไงว่ามันมาจากคำไหนใช่ไหมก็เลยต้องใช้ policy gradient ในการอัปเดตนะครับแล้วแกนมันต่างจากโมเดลที่เราเคยเล่นมายังไงใช่ไหมเราทำโอบามาสปีชไปแล้วใช่ไหมมันต่างกันยังไงไอโมเดลโอบามาสปีชเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น maximum likelihood estimate นะครับของโมเดลมันต่างกันยังไงถ้าต่างหลักๆก็คือโมเดลที่เราเทรนไปคราวที่แล้วเนี่ยถ้าคุณเดาคำที่ไม่ถูกต้องกับเทรนนิ่งมันบอกว่าผิดใช่ไหมแต่ในแกนเนี่ยถ้าคุณเดาคำที่ make sense แกนมันอาจจะบอกว่าดีก็ได้นะครับอันนี้คือความแตกต่างเพราะสมัยเราต้องเรียน distribution นะมันเขาก็เอาไอ้โมเดลเนี่ยนะครับมาเทียบนะในอันนี้ table 3 Obama speech นะ
ถ้าใช้ MLE เหมือนคราวที่แล้วที่เราเล่นกับใช้แกนนะเขาใช้คะแนนบูสกอร์ที่เอามาทำ Machine Translation เนี่ยมันก็สามารถบูสกอร์มองคล้ายๆกับ Perplexity แบบหนึ่งนะ Perplexity บน Ngram นะแต่จะเห็นว่าเออมันก็ดีขึ้นนะครับหรือเอาไปทำ Music Generation นะก็ได้นะงานใหม่ก็มีอันนึงที่เรียกว่าแมสแกนคือไงก็คือแกนที่สำหรับเติมคำในช่องว่างถ้าผมมีประโยค A ว่าง DE ผมต้องการให้โมเดลมันเดาให้หน่อยว่าจะเติมคำว่าอะไรเข้าไปมันก็เราจะเติมนี้แล้วก็ยัดเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคำที่จะเติมเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยก็ต้องใช้แกนเรียนรู้ว่าจะเติมคำอะไรดีนะครับตัวอย่างนะก็ถ้าใช้แกนกับใช้ MLE นะโจทย์คืออันนี้คือประโยคจริงนะครับแต่เขาตัดตั้งแต่ 2,000 เนี่ยตัดส่วนนี้ไปปุ๊บแล้วบอกเติมให้หน่อยก็ลองอ่านดูนะครับก็จริงๆให้แป๊บหนึ่งระหว่างผมดื่มน้ำนะก็จริงๆก็มองไม่ค่อยออกหรอกว่ามันดีกว่านะผมพูดตามตรงแต่เขาก็บอกว่าเออมันดีกว่านะแต่ผมว่ามันก็ห่วยทั้งคู่นะแต่นี่คือปัญหาหลักอีกอันหนึ่งของแกนคือวัดผลยากนะครับคุณจะวัดผลมันยังไงวิธีวัดผลที่เขาใช้กันจริงๆก็คือให้คนมาดูมันคุณก็ต้องนั่งดูนั่งถางตาใช้ cloud sourcing บ้างส่วนใหญ่จะใช้ cloud sourcing เพื่อวัดผลนะครับแต่ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับแกนนะครับก็อ่านตามลิสต์นี้นะครับดูทีนี้สุดท้ายนะครับเราจะพูดเรื่องการแปลอีกแล้วกลับมาอีกรอบนะเพราะว่ามันเพิ่งมีเปเปอร์ที่สำคัญอันหนึ่งนะที่เขาบอกว่า Microsoft สามารถใช้ Machine Learning แปลได้ดีเท่ามนุษย์ได้ดีเท่าล่ามนะใน Chinese to English เพราะเขาคงมี data เยอะนะครับแล้วเปเปอร์นี้มีอะไรบ้างที่สำคัญมันใช้แทนซอมเมอร์อย่างแรกใช้แทนซอมเมอร์นะครับอย่างที่สองที่ผมว่าสำคัญที่สุดคือ Dual Learningคือไงคือเราจะทำจากจีนไปอังกฤษก็จริงแต่จริงเราสามารถเรียนอังกฤษไปจีนแล้วให้มันแปลย้อนคือแปลจากจีนไปอังกฤษอังกฤษไปจีนแล้วมันควรจะเหมือนเดิมคือพยายามให้เรียนรู้ร่วมกันแทนที่จะเรียนไปทางเดียวเรียนสองทางนะหรือบางทีอาจจะใช้โมเดลจีนอังกฤษกับโมเดลอังกฤษจีนเนี่ยมาช่วยกันเขาใช้สองแง่นะถ้าใครสนใจลองไปอ่านนะครับแต่ dual learning คือลักษณะว่าจริงๆเราสามารถแตกเอาแทสที่เกี่ยวข้องกันมาพยายามช่วยนะครับบางทีเขาจะเรียกว่า back translation ก็คือแปลไปแล้วแปลกลับให้ได้นะมี advanced decoding นะครับเราเรียน beam search เป็นวิธีหนึ่งในการทำ decoding นะครับแต่มันก็ไม่ดีพอนะเปเปอร์นี้ก็มีวิธีดีโคดิ้งที่วิริสมาหลามากถ้าใครสนใจก็ลองไปอ่านดูนะครับและก็ใช้ System Combination เป็นท่าหลักของการชนะคนส่วนใหญ่เปเปอร์แรกๆที่ชนะคนก็ใช้สัก 5-6 System มารวมกันทุ้งแล้วก็ชนะนะแต่ว่าใช้ไม่ได้จริงเพราะมันช้านะครับแต่ว่าก็เป็นขั้นแรกๆเดี๋ยวมันก็เร็วเองนะครับทีนี้ก็นี่ก็ machine translation นะแต่ว่าเขามี data ใช่ไหมเขามี data จากอังกฤษไปจีนแมงกฤษเยอะนะแต่ทีนี้
เราสามารถแปลได้ไหมถ้าเราไม่มี data เพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่อะ text ที่เรามีอยู่ในโลกนี้ในอินเทอร์เน็ตเราไม่เรามีแต่ text จีน text อังกฤษใช่ไหมแต่เราไม่มี text ของคู่ประโยคจีนอังกฤษมากนักใช่ไหมหรือแบบว่าไทยกับอะไรดีภาษาอะไรที่ไม่ค่อยมีคู่ภาษาแอฟริกันสักอันนะครับคู่อย่างเงี้ยผมต้องการแปลผมจะทำยังไงผมก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ผมมีเทคของแอฟริกันผมมีเทคของไทยแต่ผมไม่มีคู่นะครับเพราะงั้นเราสามารถที่จะทำงานแปลได้ไหมโดยที่เราไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่า parallel text คือเทคที่คู่กันนะครับวิธีก็ใช้แกนร่วมกับออโต้เอนโคเดอร์นะออโต้เอนโคเดอร์คืออะไรนะมาพูดอีกนิดนะออโต้เอนโคเดอร์นะครับมองเป็นนิวเรลเวิร์กที่บีบอัดข้อมูลนะพยายามมีอินพุตนะครับแล้วเอาพุตเนี่ยอยากให้เหมือนเดิมนะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยมันเราต้องการให้บีบอัดข้อมูลคือตรงเนี้ยสมมติข้อมูลผมมี100 dimensionส่วนตรงกลางเนี่ยอาจจะมี10 dimension คือผมต้องการให้บีบข้อมูลจากเลข100เลขเหลือเลข10เลขนะครับแล้ว order encoder loss function ก็คืออยากจะให้ output มันเหมือนเดิมที่สุดก็คือเอา x input เนี่ยลบกับ x output ให้ได้น้อยที่สุดนะแล้วส่วนใหญ่เขาจะมาใช้สำหรับการเรียนฟีเจอร์นะครับคือเอาไอ้ตัวตรงกลางเนี่ยไปเป็นฟีเจอร์ในงานต่างๆถัดไปนะครับมันก็มีอีกท่าของออโต้เอนโคเดอร์เขาเรียกว่าดีนอยซิ่งออโต้เอนโคเดอร์นะครับคือออโต้เอนโคเดอร์ที่สามารถลบนอยส์จากอินพุตได้เช่นผมมีภาพเบลอผมต้องการสร้างภาพที่ไม่เบลอนะครับผมมีเสียงที่มีผมมีไฟล์เสียงที่โดนอะไรรบกวนผมอยากจะตัดเสียงทิ้งนะครับวิธีเทรนก็คือยังไงก็คือคุณมีอินพุตแล้วคุณก็ใส่ noise พอคุณมีอินพุตแล้วก็มี noise version เนี่ยคุณสามารถ generate output แล้วมาเทียบกับอินพุตแต่ว่าอินพุตของ network คือสิ่งที่คุณใส่ noise นะมี2ขีด network generate ขีดนึงแล้วคุณเอามาเทียบกับสิ่งที่แท้จริงนะครับเราพยายามให้เน็ตเวิร์กเนี่ยมันเรียนวิธีแก้ noise ให้ได้นะมันเลยเรียกว่า denoising นะครับแล้ว auto encoder คือสร้างตัวเองกลับมานะแต่อ่ะแล้ว text จะใช้กับ text ยังไงเราจะ noise text ได้ยังไงวิธีที่เขาใช้กันก็อ่ะ word order swap คือมีคำ random คำว่าจะสลับตำแหน่งมีประโยคอยู่ก็แรนดอมสลับตำแหน่งหรือแรนดอมดรอปคำทิ้งอันนี้คุณก็จะได้ noise text อะแล้วคุณต้องการเรียน text ที่ถูกต้องกลับมาให้ได้นะตัวอย่างของ denoising ใช่ไหมก็มีอันนี้การ original คุณไปใส่ noise ยัดอันเนี้ยยัดส่วนตรงกลางเนี่ยเข้า neural network neural network มันสร้างอันนี้กลับมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง denoisingนะแต่สุดท้ายมาทำยังไงกับการแปลนะแปลไงให้ไม่มีไม่ต้องใช้ parallel text นะเขาก็ใช้แกนกับ auto encoder นะครับเพื่ออะไรนะแต่อย่างแรกนี่ x ของ source คือภาษา A กับภาษา B นะใส่ noiseคือสลับตำแหน่งดรอปคำอะไรก็แล้วแต่เรายัดเข้าไปในเอนโคเดอร์เพื่อเรียนรู้ embedding นะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราเรียนต่างหากแยกกันเนี่ยของภาษา A กับภาษา B แยกกันมันก็จะกลายเป็น embedding 2 อันที่มีความเกี่ยวข้องกันเขาก็เลยใช้ adversarial loss เพื่อบอกว่า embedding ของ Aกับ embedding ของ B ควรจะรูปร่างเหมือนกันแต่ไม่บอกว่าประโยคนี้
ควรจะเหมือนประโยคนี้เพราะว่าประโยคมันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่เราต้องการดูในลักษณะของ distribution ภาพรวมนะภาพรวมมันควรจะอยู่ใกล้กันนะพูดเกี่ยวกับอะไรสักอย่างเหมือนกันมีคำอะไรอย่างนี้เหมือนกันทำอย่างนั้นได้เราต้องเทียบ distribution ได้การที่เทียบ distribution ได้เราก็ต้องใช้ adversarial loss นะตัวนี้สำคัญนะครับเพื่อบอกว่าเราต้องการให้ embedding ของ2ภาษาอยู่ที่เดียวกันนะครับแล้วส่วนข้างบนกับส่วนข้างล่างอันนี้ก็เป็นแค่ auto encoder ก็คือใส่ a ที่ใส่น้อยเข้าไปจง output a ที่ไม่มี noise เพื่อให้มันเรียนรู้ลักษณะของภาษาอันนี้ก็ใส่ b นะแต่ส่วนข้างล่างอ่ะส่วนข้างล่างคืออะไรส่วนข้างล่างคือ dual learning คือพยายามให้แปลไปแปลกลับให้ได้นะครับคือใส่ a เข้าไปแล้วเราแปลให้เป็นภาษา b และสุดท้ายแปลกลับมาเป็น a นะถ้ามอง c target ไอ้ x target เป็น c source แล้วกลายเป็น target เหมือนเดิมคือแปลไปแปลกลับนะครับใส่2เนี้ยแล้วพวกเนี้ย loss 1 2 3 4 5 6ลอส6ตัวเนี่ยรวมกันเป็นลอสใหญ่แล้วคุณก็ใช้ gradient descent เพื่อเรียนเน็ตเวิร์กเหมือนปกตินะแต่ความฉลาดของเปเปอร์นี้คือเอา adversarial loss มาบังคับให้ embedding มันไปอยู่ที่เดียวกันนะผลเป็นยังไงนะครับก็เขาลองแปลดูนะอันข้างบนนี่คือใช้parallel corpus คือมีคู่ของประโยคนะถ้าคุณแปลโดยใช้ dictionary คือมีดิกไทยอังกฤษอย่างเงี้ยแล้วคุณก็แปลตามคำเลย this อันนี้ is คืออะไรอย่างเงี้ยแปลไปเลยทีละคำได้คะแนนหลวยถ้วยถ้าคุณเอาคำที่มันแปลออกมาสลับตำแหน่งให้มันดู make sense ขึ้นอาจจะสลับด้วย language model อะไรก็แล้วแต่ก็ดีขึ้นนิดหน่อยนะครับถ้าสลับตำแหน่งแบบฉลาดสุดๆโดยการโกงก็จะได้ประมาณนี้แต่ก็จะเห็นว่ามันต่างจากโมเดลที่เทรนอย่างถูกต้องนะเพราะฉะนั้นทีมันมาดูโมเดลที่ไม่ใช้อะไรเลยปรากฏว่าได้โอเคเลยนะครับดีกว่าการแปลด้วย dictionary นะครับคราวนี้ไปบอกว่าถ้าเราไม่มีคู่ประโยคเลยเราจะแปลยังไงได้บ้างก็วิธีหนึ่งก็แปลด้วย dictionary นั่นแหละนะแต่มันห่วยนะเขาก็ชนะอย่างเห็นได้ชัดนะครับทีนี้มันก็มีเปเปอร์หนึ่งนะครับที่โพสต์ออกมาใกล้ๆกันนะส่งในคอนเฟอเรนซ์เดียวกันนะอันนี้อาจจะโกงกว่านิดนึงแต่ก็ไม่เรียกว่าโกงถึงขนาดนั้นคือเขาแอสซูมอย่างเดียวคือเขาแอสซูมดิกชันนารีคือมีพจนานุกรมที่บอกว่าคำนี้แปลเป็นอะไรของคู่ภาษานะแต่ที่เหลือไม่มีพาราเรลเท็กซ์นะครับแต่ทำไมเขาต้องใช้ดิกชันนารีนี้เพราะเขาอยากจะเรียนแชร์เอมเบดดิ้งสเปซคืออันที่แล้วเนี่ยเขาบังคับembedding 2ภาษาให้ไปอยู่ที่เดียวกันด้วยแกนอันนี้เขาบังคับ embedding 2ภาษาให้อยู่ที่เดียวกันโดยเรียนภาษาปุ๊บแล้วก็เรียน transformation ให้คำว่า cat ต้องไปที่แมวเพราะเขามี dictionary นะครับแต่เขาเรียนอันเนี้ยทำให้มี embedding ที่ใช้ได้กับทุกภาษาคือไม่ว่าจะใส่คำอะไรปุ๊บมันให้เป็นตัวเลขออกมาปึ้งภาษาอะไรก็ตามมันให้นะครับเพราะฉะนั้น encoder ของโมเดลเนี้ยเป็นตัวเดียวโมเดล encoder ตัวเดียวใส่ได้ทุกภาษาแต่ทีเนี้ยพอเขาจะอยากจะแปลเป็นภาษาอะไรเขาก็จะมี decoder ของภาษาแต่ละภาษาแยกกันนะครับซึ่งก็เทรนแยกต่างหากนะว่าอยากจะออกมาเป็นภาษานี้เป็นออกเป็นภาษานี้แต่ว่ามันเรียนยังไงล่ะการที่ไปบอกว่าให้แปลมันยังไงเขาก็ใช้ dual learning อีกแล้วก็คือพยายามแปลไปแปลกลับ
แปลจากอันนี้ไปอันนี้ให้ได้แล้วก็แปลกลับมาอันนี้ให้ได้อะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ใช้ noise เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ไม่ใช้แกนนะอันนี้ก็จบเนื้อหาทั้งหมดที่ผมจะสอนในวิชานี้นะครับก็ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของพวกคุณที่จะไปเรียนตามเนื้อหาเองเพราะนี้ผมก็ตามให้จนถึงสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าอันนี้มันออกมาสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมนะครับแต่ว่าที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของคุณที่ไปตามเองนะครับที่ไหนตามได้บ้างนะมันก็มีนิวส์เลตเตอร์ของคนนี้รูเดอร์เป็นนักเรียน PhD ที่มีเวลาว่างมากเขาก็ไปคอยอ่านเปเปอร์ให้เราแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวเปเปอร์ไหนน่าสนใจเขาก็ส่งเป็นเมลลิ่งลิสต์ทุกๆ2สัปดาห์สามารถไปไซน์อัพได้นะครับอีกอันก็มี Thai NLP NLP Group นะที่มีคนพูดเรื่อง NLP ภาษาไทยนะโจทย์ที่ภาษาอื่นไม่มีบางทีก็จะไปอยู่ในนี้นะความรันทดของภาษาไทยก็จะอยู่ในนี้มีคนมาตอบทุกข์กันนะครับวันก็ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของพวกคุณที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าฟิลนี้มันก็ไปเร็วๆนะเพราะฉะนั้นผมจะจบเนื้อหาด้วยการสอนวิธีอ่านเปเปอร์นะก็เดี๋ยวจะแจกจะแจกเปเปอร์ที่เราจะอ่านร่วมกันนะครับเป็นเปเปอร์เกี่ยวกับแชทบอทนะเกี่ยวกับแชทบอทนะครับเดี๋ยวขอเปิดที่เขียนหน่อยครับแต่ว่าขอโชว์คอมจอหนึ่งอะครับเปเปอร์นี้นะครับ Personalizing Dialogue Agents I have a dog Do you have pets too?แต่ก่อนที่เราจะเริ่มอ่านกันก็อยากจะพูดว่าเปเปอร์นะครับจริงๆแบ่งได้2ประเภทหลักนะเป็นรีวิวอาร์ติเคิลหรือติวตอเรียลนะครับอีกอันหนึ่งคือเป็น primary research article นะคืองานส่วนใหญ่ที่ออกมาแต่ละคนทำอันนี้ทำโมเดลนี้ทำโมเดลนี้มันจะออกมาเป็นรูปแบบที่2บอกว่าฉันทำอะไรไปผลออกมาเป็นยังไงนะแต่บางทีเนี่ยไอ้เปเปอร์เนี่ยมันก็ออกมาเยอะแยะมากมายนะครับถ้าคนเริ่มเรียนรู้สาขาใดสาขาหนึ่งใหม่ๆมันก็จะตามยากไม่รู้จะเริ่มตรงไหนมันก็จะไปอ่านสิ่งประเภทแรกเป็นรีวิวอาร์ติเคิลก็จะมีผู้แบบว่าทรงคุณวุฒิในสายงานที่เขาอ่านแล้วก็ดูเทรนด์รู้ลักษณะตามงานของสายเนี่ยมาพอสมควรเขาก็จะเขียนเปเปอร์เหล่านี้ออกมานะครับวิธีสังเกตก็อาจจะเป็นว่ามันจะเขียนว่ารีวิวหรือจะเป็นทิวทอเรียลนะส่วนเปเปอร์ที่คุณจะอ่านเนี่ยนะอันเนี้ยผมจะขอคลาสสิฟายว่าเป็นไฮบริดนะเพราะว่าจริงๆมันเป็น primary research article แต่ว่าเนื่องจากมันเป็นเปเปอร์ที่ลักษณะงานเปรียบเทียบมันก็จะเรียกได้ว่าเป็นรีวิวพอสมควรเพราะพอลองอ่านไปเดี๋ยวจะเห็นกันว่ามันใช้โมเดลเยอะมากหลายแบบมาเทียบกันนะครับแต่ก่อนที่เราเริ่มอ่านนะเปเปอร์ประกอบด้วยอะไรบ้างนะมีแอบสแต็กมีอินโทรแอบสแต็กนี่คงทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมสรุปย่ออินโทรคืออะไรคือบอกว่าเราจะทำอะไรทำยังไงมีใครทำอะไรมาต่างยังไงนะส่วนนี้แล้วก็เป็นเมธอดว่าทำยังไงรายละเอียดแล้วก็บอกว่าผลเป็นยังไงแล้วคอนคลูชันปกติผมจะถือว่าเป็นส่วนที่ไร้ค่าที่สุดนะครับ reference นะแต่ถามคุณคิดว่าส่วนไหนสำคัญที่สุดในอาร์ติเคิลอ
ถ้าคุณจะอ่านคุณถ้าคุณจะอ่านได้ส่วนเดียวคุณจะอ่านตรงไหนถ้าผมตอบผมจะตอบ introduction นะปกติผมจะเริ่มด้วย introduction นะครับ abstract ก็คือต้องเริ่มด้วย abstract แหละแต่ว่าส่วนที่สำคัญที่สุดที่ผมจะตัดสินใจว่าผมจะอ่านอะไรไม่อ่านอะไรเนี่ยผมดูจาก introductionนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า introduction เนี่ยมันจะมีส่วนรีวิวของสิ่งที่เกิดขึ้นมาส่วนที่บอกว่างานเนี้ยต่างจากงานอื่นยังไงนะแล้วก็ส่วนที่บอกว่าผลนะครับส่วนใหญ่ introduction เนี่ยจริงมันคือ abstract ที่ยาวขึ้นนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มอ่านจริงๆมันมีสิ่งที่คุณต้องดูก่อนอย่างแรกที่สำคัญมากคือมันพิมพ์เมื่อไหร่อันนี้พิมพ์เมื่อ2018 January 22นะครับเปเปอร์นี้ปริ้นอยู่ข้างๆมีแถบนี้เลยนะครับใหม่มากนะครับอีกอันหนึ่งที่ต้องดูก็คือคนนะครับผู้แต่งนะผู้แต่งแล้วก็ affiliation บอกมาจาก Facebook งั้นเตรียมรับ data ใหญ่ๆพลัง GPU เยอะๆไว้ใช่ไหม paper Facebook DeepMind ถ้าเจอ3กลุ่มนี้ก็เตรียมรับมือ GPU 50ตัวอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าดูพวกนี้เพื่อจะได้ expect ว่างานเราจะไปทำตามเขาได้หรือเปล่าอย่างน้อยแต่ว่าก็จะบอกแล้วก็บอกว่างานเนี่ยมันเป็น state of the art หรือเปล่าใช่ไหมเขาดูว่า task มันเกี่ยวข้องกับ industry ไหมนะครับแต่อีกอันนึงที่อยากให้ทำกันตอนที่ดูชื่อเนี่ยคือ Google นะคือไงนะผมบอกว่ารู้จักไหม Google Scholar ใครเคยเล่นGoogle Scholar คือ Google สำหรับ paper นะครับผมสามารถ dialogue agents ไม่ขึ้นใหม่เกินอันนี้นะผมสามารถ searchpaper นะครับแล้วมันก็จะบอกว่าจริงมันจะมีลิงก์ให้ PDF ส่วนใหญ่นะแล้วก็แต่มันจะมีลิงก์ให้คนแต่งใช่ไหมว่าคนแต่งเราเนี้ยเคยแต่งอะไรบ้างถามว่าทำไมต้องดูนี้ก่อนเพื่อจะได้ดูว่างานของเขาเนี่ยทำด้านไหนมานะครับและอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อจะได้ดูว่าการที่จะอ่านเปเปอร์นี้ได้เนี่ยเราอาจจะต้องไปอ่านเปเปอร์อื่นด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันมีเปเปอร์ใหม่ที่บอกว่าอันนี้มันห่วยบางทีคุณอ่านออกตั้งแต่บอกว่าไทโทเลยบอกว่าแบบเปเปอร์อันนี้บอกอะไรอย่าง W GAN อย่างเงี้ยก็เปเปอร์ชื่อ W GAN แล้วมันก็ออกเปเปอร์ improving W GAN ออกมาติดกันประมาณ3เดือนถัดมานะครับบางทีคุณก็อาจจะไปอ่าน improving W GAN ทันทีเลยก็ได้ถ้าคุณพบว่าอ๋อมันออกเวอร์ชันใหม่มาไม่ต้องเสียเวลาอ่านหลายรอบนะครับงั้นพวกเนี้ยสำคัญนะครับที่ต้องทำก่อนเพื่อจะได้ลดการเสียเวลาคุณนะครับและอีกอันลูกเล่นอีกอันนึงที่ดีอีกอันคนแต่งเยอะๆเนี่ยดูคนไหนบ้างปกติผมดูคนแรกไม่ก็คนที่สองนะครับเพราะคุยคนหลักเด็กปอตีอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องออเดอร์ของผู้เขียนนะออเดอร์ผู้เขียนคนแรกคือคนที่ทำงานเยอะสุดคือคนที่เขียนโค้ดรันโค้ดนะคนสุดท้ายคือหัวหน้าแล็บนะครับงั้นถ้าคุณจะติดต่อหาผู้เขียนเปเปอร์เพื่อขอข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยพยายามติดต่อคนแรก
ถ้าเขาเป็นนักเรียนบางทีเขาจะจบไปแล้วจะติดต่อไม่ได้ก็ไปติดต่อคนสุดท้ายเพราะเขาเป็นอาจารย์เขาก็จะอยู่ที่เดิมนะครับแล้วบางทีเขาจะมีคอนแทคให้ไปต่อคนแรกนะแต่ว่าอ่ะนั่นก็เกี่ยวกับผู้เขียนนะครับอีกอันลูกเล่นที่ผมว่าดีมากๆดีที่สุดแล้วของ Google Scholar คือเห็นไหม Site by คุณสามารถดูได้ว่าเปเปอร์เนี้ยใครนำไปใช้งานบ้างนะครับก็จะเห็นเยอะแยะมากมายเลยนะซึ่งอันเนี้ยเป็นการดูเป็นอนาคตใช่ไหมปกติถ้าเราดู Referenceของเปเปอร์เราดูย้อนอดีตแต่บางทีเราอยากดูอนาคตว่าเอองานเนี้ยมันถูกนำไปใช้หรือเปล่าเพราะว่าอะไรอย่างที่ผมบอกยกตัวอย่างเช่นแกนอย่างเงี้ยแกนมันทูนยากมันมี random initialization มีผลเพราะฉะนั้นบางทีคนก็โชคดีได้อะไรออกมาดีๆตีพิมพ์มาปุ้งเสร็จแต่ว่าไม่มีใครสามารถทำตามเขาได้อีกเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่ดูจำนวน citation ว่าเออใครไซต์ต่อมันก็สำคัญว่าตอนที่เราเลือกดูงานนะว่าเอองานเราควรจะไปเสียเวลาลองมันไหมนะครับแต่บางทีอ๋อมันมีสองแบบนะครับคนไซต์ให้เยอะคืองานดีนำไปใช้อีกอันนึงคืองานห่วยมากเลยสามารถชนะได้ตลอดนะก็ต้องแอบเล็งนิดนึงว่ามันเป็นแนวไหนแบบว่างานห่วยแบบเอาไปใช้เป็นเบสไลน์แข่งตลอดเลยเนี่ยก็มีนะอ่ะแต่นี้ก็เกี่ยวกับเรื่องชื่อนะอาจจะดูคีย์เวิร์ดนะไอ้เปเปอร์นี้ไม่มีคีย์เวิร์ดแต่ว่าถ้าแบบ IEEE ก็จะมีคีย์เวิร์ดในการก่อนที่ดู abstract เราดูคีย์เวิร์ดเพื่อดูว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรได้นะอันสุดท้าย acknowledgement กับ funding source คือไงอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับผู้แต่งอะแหละนะครับบางทีมันจะมีดอกจันว่า footnote บอกว่าfund by อะไรสักอย่างบริษัทตึ๊งๆหรืออาจจะมี acknowledgement ส่วนหลังบอกว่างานวิจัยนี้ได้รับงานสนับสนุนจากพวกนี้สายเราอาจจะไม่สำคัญมากนักแต่ถ้าเป็นสายวิทยาศาสตร์อื่นๆเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่างานวิจัยบางอย่างก็อาจจะตามใบสั่งบอกว่าบริษัทโค้กจ้างนักวิจัยทำงานเกี่ยวกับเรื่องน้ำตาลว่าน้ำตาลไม่ทำให้อ้วนนะจากการทดลองในคน10คนอะไรอย่างงี้นะก็มันไอ้พวกเนี้ยมันจะบอกถึง credibility ของนักวิจัยนะครับก็อยากให้สังเกตกันด้วยมันเราเริ่มอ่านดีกว่านะสิ่งแรกนะครับเราจะอ่าน abstract เราจะอ่าน introduction ที่ผมบอกว่าสำคัญที่สุดนะระหว่างที่อ่านอยากจะให้คิดถึง3สิ่งมีคำถาม3คำถามนี้อยู่ในหัวนะอยากจะทำอะไรเขาจะทำอะไรเขาใช้อะไรและมันมีอะไรที่ทำมาแล้วแล้วมันต่างจากเดิมยังไงนะลองทำ2ข้อนี้ก่อนนะโดยการอ่านเนี่ยนะครับแล้วมาร์คสิ่งที่คุณถ้ามีคำไหนหรือมีท่าอะไรที่คุณไม่เข้าใจก็มาร์กไว้ด้วยนะเผื่อเราจะกลับมาในอนาคตใช่ไหมลองอ่านดูนะซึ่งก็หน้าหนึ่งพอดีให้เวลาสัก15นาทีมาเดี๋ยวมาเรามาคุยกันถ้าใครอ่าน introduction จบก็ทำตามนี้คือไปดูข้ามไปดู
table กับรูปเลยโดยที่ไม่ต้องพยายามทำเข้าใจอยากให้โกลแรกของเราคือเข้าใจภาพรวมนะครับเสร็จหมดทุกคนแล้วเนาะเริ่มจาก abstract ก่อนนะครับ abstract นะปกติ abstract การเขียนที่ดีเนี่ยมันจะต้องเริ่มจาก problem ไป proposal แล้วก็ key result แล้วก็ไปแค่นี้แหละนะครับอันนี้ไปตามสเต็ปนั้นหรือเปล่าก็บอกชิดแชทโมเดลเซิร์ฟเวอร์ปรอบเลมก็มีปรอบเลมนะครับก็นะปรอบเลมก็โอเคนะโปรโพโซบอกทำอะไรก็ making chit chat more engaging by conditioning on profile information นะkey result ก็บอก we show the resulting dialog can be used to predict profile information นะครับแล้วก็conditioning on their given profileresolve in improve dialogue แต่นี่ก็คือภาพรวมจาก abstract นะคือชิดแชทไม่ดีใช่ไหมครับแล้วก็เราอยากจะทำอะไรก็เอาทำให้ชิดแชทมันจำโปรไฟล์ได้นะครับพอสุดท้าย dialogue เราดีขึ้นแล้วเราสามารถเอา dialogue เนี่ยมาทำนายpersona ได้นะมันคำถาม3คำถามนี้ของผมคืออะไร research question คือ research question คือเขาอยากทำอะไรเขาอยากทำอะไรเมื่อกี้ผมสรุปให้ตั้งนิดนึงละครับประมาณนั้นเนอะใช่ไหมก็อาจจะเอาประโยคนี้มานะ we make a step towards more engaging chit chat ได้เลยโมเดลมาดาบลาบลาใช่ไหมครับแล้วเมธอดเขาเมธอดแล้วมันต่างอะไรจากเดิมใครเห็นอันนี้ว่าสตรัคเจอร์อันนี้มันแปลกนิดนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยเข้ากับคำถามสักเท่าไหร่แต่ว่าใช่เขาสร้าง data set ใช่ไหมเขาบอกว่าปัญหาแรกที่เขาบอกไม่มี data set ใช่ไหมครับเขาบอกไม่มี data set เขาก็เลยบอกไม่มีก็ต้องสร้างสิมาแล้วพอสร้างปุ๊บเขาก็ทำสิ่งที่อยู่ในส่วนสุดท้ายเขาบอก compare models ใช่ไหมงั้นเขาอยากสร้างบอทที่พูดสนุกคุยสนุกว่างั้นเถอะแล้วก็บอกสร้าง data set ลองของโมเดลต่างๆแค่นั้นนะเพราะฉะนั้น paper นี้จริงๆไม่ค่อยใหม่มากนะแต่ว่าการทำ data set มันก็เหนื่อยนะครับระหว่างที่ทำมีคำอะไรไหมที่น่าสนใจอาจจะมีมีคำหนึ่งบอก memory augmented neural network คืออะไรนะเราจะโน้ตไว้ก่อนนะบางทีบางคำอาจจะอ่านไปจนจบอาจจะเข้าใจมันขึ้นมาใช่ไหมอาจจะมีคำหนึ่งที่ผมมาร์กไว้ก็memory network สิ่งนี้คืออะไรนะครับแต่นี้เราเอาภาพรวมก่อนแต่เรามาร์กไว้ส่วนไหนที่เราไม่เข้าใจใช่ไหมทีนี้ผมบอกว่าไปดู table กันดีกว่านะ table คืออะไร table แรกก็มี persona แล้วมี revised persona เอ๊ะคืออะไรแล้วก็ลองอ่านดูก็มีลักษณะคนใช่ไหม love the beach seashore ก็สงสัยคงมีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างมั้ง
ใช่ไหมว่าอันนี้ dogs ก็มี animal มีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างแต่เราจะภาพรวมมันก็ผ่านแล้วเขามีอะไรอีกมีตัวอย่างการพูดคุยเนี่ยว่า persona นี้ persona นี้ก็มีคนพูดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็ไม่มีอะไรก็ผ่านอีกก็ให้ภาพรวมว่าdata เขาเป็นยังไงใช่ไหมครับอ่ะมีภาพอีกภาพอะไรอีกภาพเน็ตเวิร์กดูรู้เรื่องไหมเนี่ยข้อดีของงานเน็ตเวิร์กก็คือส่วนใหญ่คุณข้ามไปดูแค่ภาพเน็ตเวิร์กแล้วคุณก็จะเข้าใจว่าเขาทำอะไรมัง้ง อันนี้ดูยากหน่อยพวกเขาเขียนประหลาดแต่ว่าเรามองไหมเนี่ยมีส่วนเนอะอันนี้encoder ฮะอันนี้ decoder ใช่มั้ยครับใช่มั้ยเพราะว่ามันoutputมันยัดนะแต่ส่วนนี้นะจริงๆอันเนี้ยคือ memory net ที่เราเรียนไปในคาบ QA นะถ้าจำได้ว่ามีเปเปอร์จาก Facebook ใช่ไหมที่มี knowledge base ที่เป็นประโยคต่างๆเต็มไปหมดเลยแล้ว QA ก็คือรับคำถามมาจงไปหาให้หน่อยว่ามันมาจากประโยคไหนเพื่อจะคำตอบแต่นี่คือรูปที่ดูวุ่นวายแต่มันคือ memory network นะครับก็พอจะเข้าใจว่ามันจะใช้ memory network ประมาณเนี้ยทำนะครับไปอันถัดมาจึงอันนี้คืออะไรวะถ้าเรามองว่ามี perplexity เราก็เคยเห็นแล้วเนอะ hits at 1% hits at 1นี่อาจจะงงมึนงงนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าเขาทำอะไรเขามี persona มี self there both แล้วเขามี compare method 2 method ใครจะบอกว่า table นี้ compare การมี persona กับไม่มี persona กับวิธีต่างๆแล้วก็วัดผลแต่ในที่สุดเรายังไม่สนใจเราบอกมัน compare persona กับไม่มี personaใช่ไหมเพราะว่า research question คืออะไรนะเขาอยากให้ chit chat model มันสนุกวิธีหนึ่งเขาบอกว่าใส่ persona เข้าไปก็โอเคก็เลยเทียบการใส่ persona แบบต่างๆอันนี้ก็เทียบวิธีต่างๆเหมือนกันแล้วก็มีคะแนนอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่ต้องสนใจแต่บอกว่ามันเทียบมีคะแนนบางอย่างนะครับภาพรวมคือมองกว้างๆแค่นี้นะครับแล้วก็มีเหมือนเดิมเลยใช่ไหมมีวิธีต่างๆที่ครับแล้วก็เทียบลักษณะของการมี persona แต่นี้เทียบอะไร fluency eagerness persona detection อันนี้ก็อาจจะเทียบเป็น human letter คือเอาคนมาวัดผลแล้วเขาก็มีตัวอย่างที่เกิดใช่ไหมมันได้หลอกมันสร้างออกมาเป็นยังไงอะไรก็ไม่มีอะไรแต่เนี้ยถือว่าจบภาพรวมแล้วนะเราละอ่านหนึ่งรอบที่หนึ่งแค่นี้รู้สึกว่าแล้วเราก็ตัดสินใจว่าเราจะอ่านต่อไหมใช่ไหมคุณคิดว่าคุณจะต้องอ่านต่อไหมอันนี้ก็แล้วแต่คุณแต่ว่าเราตัดสินใจว่าอ่านต่อเนาะเพราะว่าต้องอ่านต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มจริงแล้วนะครับก็เริ่มด้วยการอ่าน introduction อีกรอบเพราะว่าเราได้ข้อมูลอะไรมาเพิ่มเราได้ดูผลพอจะเข้าใจแล้วเขาวัดอะไรแต่อันนี้ไม่ต้องอ่านอีกรอบก็ได้นะเพื่อเวลาน้อยนะครับแล้วอะไรสกิมใครเข้าใจความหมายของมันบ้างสกิมคืออ่านแบบเร็วๆภาษาอังกฤษเนี่ยข้อดีของการเขียนภาษาอังกฤษนะครับมันสกิมง่าย
วิธีสกิมภาษาอังกฤษคือคุณอ่านประโยคแรกจุ๊บอ่านประโยคสุดท้ายแล้วก็ไล่เลยอ่านประโยคแรกประโยคสุดท้ายของทุกพารากราฟนะครับคุณก็สกิมได้นะครับวิธีสกิมก็คือทำอย่างนั้นเอาภาพรวมเฉยๆนะครับงั้นส่วนที่เป็นเมธอดเนี่ยที่เป็นสมการเห็นแล้วก็อักเลือดใช่ไหมโอ้สมการโอ้สมการเต็มเลยก็อักเลือดก็ใช้สกิมนะอ่านประโยคแรกอ่านประโยคสุดท้ายอ่านประโยคแรกอ่านประโยคสุดท้ายเพื่อเห็นภาพรวมเฉยๆนะครับ first reading เราก็ยังเป็นภาพรวมอยู่นะแล้วก็แต่ว่าส่วนที่เป็น results กับ discussion เนี่ยอ่านเพื่อทำความเข้าใจและกลับมาดูพวกตารางต่างและแน่นอนระหว่างอ่านก็ควรจะขีดเขียนนะแต่ก็จะข้ามอันนี้คืออ่านอ่านรอบที่หนึ่งนะครับก็ลองเล่นกับอันนี้ดีกว่าลองอ่านส่วนไหนวะหัวข้อ4นะลองสกิมหัวข้อ4ดูมาได้อะไรบ้างสกิมหัวข้อ4โดยแค่อ่านว่าทุกพารากราฟอ่านแค่ประโยคแรกประโยคสุดท้ายลองดูว่าโอ้จริงๆมันก็พอแล้วเนี่ยว่ามันเข้าใจหรือเปล่า นะครับเวลาสกิมเนี่ยถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจก็มาร์กไว้ครับคือต้องเข้าใจว่ากระบวนการนี้มันจะเป็นเราจะอ่านหลายรอบนะครับแต่เราต้องการจะเริ่มจากภาพรวมไปค่อยๆภาพย่อยนะเพราะว่าบางทีเราไม่ต้องลงไปถึงภาพย่อยเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการจากเปเปอร์นั้นนะมันก็เลยต้องก็จะทำลักษณะนี้ไม่งั้นคุณมีเวลาทั้งโลกนี้ก็อ่านเปเปอร์ไม่หมดอ่ะแต่อ่ะโมเดลนะโมเดลส่วนพารากราฟแรกนี้ไม่มีอะไรเนาะใช่ไหมแค่บอกโนเทชันซึ่งเราบอกว่าเราจะข้ามสมการทุกอย่างในโลกนี้ไปก่อนนะครับมาสู่ ranking model ยังไงคือ the following set of model produce an equivalent by considering any utterance in the sending set as a possible candidate reply แล้วก็บอกอ๋อโมเดลเหล่านี้มันจะไปดู training set แล้วก็ไปดึงคำตอบ training set มาใช่ไหมเราจะเลือกคำตอบยังไงก็คงเป็นสิ่งที่เราต้องดูต่อไปนะครับแต่เลือกยังไงใช่ไหมอาจจะมาร์กไว้ใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกข้อเสียมาเลยที่ประโยคสุดท้ายว่าไม่สามารถสร้างประโยคใหม่ได้เพราะเป็น database lookup ใช่ไหมครับเบสไลน์แรกเขาบอก IR เบสไลน์ IR คืออะไรใครรู้บ้าง IR คืออะไรถ้าไม่รู้ก็ต้องมาร์กไว้ใช่ไหม IR คืออะไรนะครับแต่ว่าเขาบอก to select candidate nearest neighbor information อ้อเห็นแล้ว IR คือ information retrieval นะใช้ nearest neighbor ในการเลือกนะเราบอกเลือกยังไงอ๋อใช้ nearest neighbor วิธีแรกใช้ nearest neighbor ในการเลือกนะครับแล้วอ่ะประโยคสุดท้ายบอก to incorporate profile we simply concatenate it to the query ก็คือใน database เราอาจจะใส่โปรไฟล์เข้าไปตุ้งให้สามารถต่ออีกวิธี star space ก็บอก
also perform information retrieval, but by learning sentence embedding that measure similarity between dialogue and next utterance. ก็คือเหมือนวิธีที่แล้วแค่ใช้ embedding เข้ามานะครับแล้วก็ประโยคที่เหลือเป็นสมการข้ามมาจบที่ประโยคไหนเนี่ย while this model support different word embedding from web we find sharing weight gave the best performance ก็อันนี้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับเราตอนนี้similar to IR baseline ก็ใช้วิธีเดิมก็คือcontextinate นะครับranking profile memory network ก็บอกว่า previous method use profile information by combining it with dialogue with memory cannot differentiate between the two แต่เนี้ยพอมาอ่านตรงเนี้ยโอ้จะเห็นข้อดีของการอ่านแบบผ่านๆว่าโอ้ตรงเนี้ยเขาไปสรุป2อันหลังให้เราว่าเออมันดีมันไม่ดียังไงมันเทียบยังไงใช่ไหมอันนี้เป็นข้อดีของการอ่านผ่านๆเพราะว่าบางทีเราไปเห็นข้อสรุปก่อนเราเข้าไปอ่านละเอียดอีกทีเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะบอกอันเนี้ยสองอันที่ผ่านมาเนี่ยไม่ดีนะเพราะว่าไม่สามารถแยกระหว่าง dialogue historyprofile information ก็คือเพราะว่าเขาคอนแทคเนตใช่ไหมเราก็แยกไม่ได้เพราะเราแค่ยัดเข้าไปนะแล้วก็บอก when the profile is available attention is performed ก็บอกเวลามี profile ก็ใช้ attention นะแต่ทำยังไงก็ไม่สนผ่านนะครับแล้วก็ similarly we found a model that share blah 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 อันนี้ก็งงก็อาจจะมาร์กไว้อะไรประมาณนั้นแล้วก็มี key value memory network อะไรอย่างนี้ก็คุณก็ไล่ไปครับอย่างเงี้ยก็พอจะเข้าใจมากขึ้นนะครับแต่พออย่างนี้ปุ๊บก็เราทำอะไรเนาะ read the source and discussion ก็ไปอ่านตรง the source เลยว่าโอ้มันเป็นยังไงทำยังไงเพราะว่าพอเราสงสัยอะไรปุ๊บเราค่อยกลับมาอ่านที่เราสกิมผ่านไม่งั้นเราคือบางส่วนเราอาจจะไม่ต้องสนใจก็ได้เบสไลน์บางอันมันห่วยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับแต่เนี้ยก็คือรอบแรกจริงๆแต่จริงๆเราก็ยังไม่อ่านครบนะสุดท้ายอ่ะรอบที่เหลือเป็นรอบ2 3 4ถึงอนันต์อนันต์ก็คือไม่คุณเข้าใจจนถ่องแท้ตามที่คุณอยากเข้าใจนะครับแต่ที่ผมบอกคือเขามีการสำรวจแล้วก็พบว่าโดยเฉลี่ยอ่านกัน5รอบนะมันคุณถ้าคุณไม่เข้าใจก็อย่าท้อแท้เพราะว่านักวิจัยจริงๆเขายังอ่านกัน5รอบนะครับแต่ว่าอ่านรอบหลังๆอ่านยังไงก็อ่านไปเรื่อยๆอย่างที่ตามที่คุณโน้ตไว้อะถ้าคุณโน้ตตรงไหนไว้คุณก็ไล่อ่านตามตรงนั้นไปนะครับบางโน้ตบางอันคุณอาจจะไม่จำเป็นแล้วคุณก็จะโละทิ้งใช่ไหมครับแต่คุณการที่โน้ตไว้ก็สำคัญนะแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่คุณจะไล่ตาม reference นะถ้าตรงไหนยังไม่เข้าใจอีกไปดู reference นะแล้วก็ค่อยอ่าน abstract อีกทีนึงทีเนี้ยเป็นตัวเช็คว่าคุณเข้าใจถ่องแท้แล้วหรือยังถ้าคุณอ่าน abstract แล้วคุณเข้าใจทุกประเด็นเลยก็แสดงว่าคุณได้สิ่งที่เขาอยากจะให้คุณได้จากเปเปอร์นี้ละนะตัวนี้เป็นตัวคอนเฟิร์มว่าคุณได้ครบอาจจะมีเล็กๆน้อยๆที่คุณตกไปบ้างแต่ว่าสิ่งหลักเนี่ยคุณได้ครบถ้าคุณเข้าใจทั้ง abstract นะแล้วก็อยากจะให้จดอยู่ตลอดเวลานะครับพวกเนี้ยเวลาคุณสุดท้ายถ้าคุณเรียนต่อปอโทปอเอกกระบวนการเหล่านี้สำคัญนะครับคุณจดไว้เพราะว่าคุณเขียนเปเปอร์คุณตีพิมพ์คุณเขียนเทสิสสุดท้ายคุณต้องย้อนกลับมาหาจุดเหล่านี้ว่าคุณต้องเอามาเขียนนะ
ถ้าคุณไม่ทำเหล่านี้ไว้คุณก็ต้องทำอีกรอบตอนที่คุณกำลังจะเขียนและมันจะทำให้ชีวิตคุณแย่นะก็ทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องการประเมินนิดนึงว่าคุณคิดว่าคุณจะคิดคือการตกผลึกความรู้ละคือเราเข้าใจแล้วแต่ทีนี้เราต้องตกผลึกนะครับว่าเราจะเอาไปใช้ยังไงเราจะปรับปรุงยังไงใช่ไหมเพราะงั้นเราต้องคิดตอบคำถามเหล่านี้ให้เราให้ได้ว่าวิธีที่เขาใช้ make sense เปล่าเขาทำอย่างนี้ทำไมตอบต้องตอบให้ได้ถ้าเราบอกเอ้ยมันไม่ make sense เลยเนี่ยได้แล้วคุณได้วิธีแก้ไขปรับปรุงละนะมันมี limitation อะไรไหมที่เขาบอกหรือเขาไม่บอกแต่เราสามารถ imply ได้ลิมิตเดชันเหล่านี้ก็แน่นอนเป็นสิ่งที่เราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้นะครับอีกอันที่จะต้องเช็คคือแน่นอนว่าเขาก็รีพอร์ตทุกอย่างให้ดูดีนะแต่เราต้องดูว่ามันเมคเซนส์ไหมเนี่ยที่เขารีพอร์ตตัวเลขวัดอย่างนี้มาเอาค่า perplexity มาวัด language model เอาคนมาเรทคนมีไบแอสไหมลักษณะการเรทมันเป็นดีไม่ดียังไงจำนวนคนพอหรือเปล่านะครับพวกนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องคิดว่าเราเชื่อถือผลเขาได้มากแค่ไหนนะแล้วรีโซลต์เหล่านี้เคยมีคนทำอย่างซึ่งก็เป็นส่วนที่เราจริงๆเป็นสิ่งที่เราทำตั้งแต่ก่อนที่เราเริ่มอ่านแล้วว่างานนี้มีคนไซส์อย่างใช่ไหมยิ่งงานนิเวิร์สเวิร์กนี่สำคัญมากๆที่ต้องเช็คนะครับไม่งั้นเสียเวลาเป็นชาติกับสิ่งที่ไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นการอ่านเปเปอร์ ML นะครับผมก็ลิสต์ว่าสิ่งเนี้ยคุณต้องตอบไปได้ทุกเม็ดนี่นะครับถึงจะถือว่าอ่านครบถ้าคุณตอบไม่ได้ทุกเม็ดเนี่ยก็ถือว่าจงไปอ่านใหม่นะนะทำอะไรทำยังไงต่างจากงานอื่นยังไง dataset เป็นยังไงขนาดแค่ไหนมีกี่คลาสอย่างเงี้ยจริงๆพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมดูอันแรกๆเลยนะว่า dataset อะไรขนาดเท่าไหร่มีกี่คลาสเพราะผมจะได้ดูว่าผมจะเอาไปใช้งานอื่นได้หรือเปล่าใช่ป่ะถ้าบอกโอ้มันดีมากๆเลย dataset มันใหญ่เท่า Google ใช้ GPU 30ตัวผมก็อาจจะไปดูวิธีอื่นแทนนะครับในทีการโน้ตพวกนี้ไว้ต่างหากเนี่ยไอ้เนี้ยเช็คลิสต์เนี่ยคุณควรจะเก็บไว้ต่างหากว่าเป็นตัวโน้ตย่อเวลาคุณจะได้ค้นหาเร็วๆนะครับเขาวัดผลยังไงอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ต้องดูว่าเรื่องถ้าเป็นneural network ก็ต้องเช็คว่าเขาพูดเกี่ยวกับการทูนพารามิเตอร์หรือเปล่าทูนยากทูนง่ายพารามิเตอร์มีผลกับเพอร์ฟอร์แมนซ์แค่ไหนแรนดอมซีดมีผลกับเพอร์ฟอร์แมนซ์แค่ไหนถ้าไปเปิดดีๆส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วถ้าคุณสนใจเรื่องการนำไปใช้งานจริงคุณก็ต้องไปดูเรื่องรันไทม์ด้วยนะสิ่งเหล่านี้คุณควรจะพยายามสรุปช็อตโน้ตออกมาเพราะงั้นก็มี tool ที่ดีๆนะครับ Google Scholar ก็บอกไปแล้วอีก tool หนึ่งคือเป็น Reference Manager นะสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Mendeley ก็สามารถเก็บว่าคุณเก็บแบบว่ารวบรวมว่าอ่านเปเปอร์นี้ไปแล้วคุณสามารถโน้ตอะไรเงี้ยว่าเปเปอร์นี้อ่านอะไรไปบ้างคุณก็ที่แบบเช็คลิสต์เมื่อกี้คุณก็โน้ตไว้ในนี้อะไรประมาณนั้นแล้วมันก็เป็นเว็บเบสอะไรเงี้ยคุณสามารถล็อกอินจากหลายๆที่แล้วก็มาแอนโนเทตร่วมกันอะไรอย่างงี้มันสามารถมีอ่านเปเปอร์และแอนโนเทตอะไรเงี้ยได้ด้วยก็ดีพอสมควรบางคนก็ใช้อันอื่นใช่ไหมปอโทใช้ตัวไหนบ้างหรือว่าไม่ใช้ ใช้หัว
มีไว้ก็ดีเพราะว่าตอนคุณเขียนเปเปอร์พวกนี้มันสามารถเอ็กซ์พอร์ตเข้า Microsoft Word หรือเข้า LaTeX ได้ทำให้ citation คุณไม่ต้องนั่งกรอกนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับโปรเจกต์นะ 35% ของคะแนนนะครับpresentation วันที่30นะ15นาทีบวกกับ5นาที demo แล้วก็5นาทีคำถามนะครับแบ่งเป็นคะแนนเนี่ย10 10 10 10คุณไปบวกรวมได้เท่าไหร่แล้วก็สัดส่วนให้ได้35แล้วมี integration ก็คือคุณเอาไปเชื่อมต่อกับ LINE กับ Messenger กับอะไรก็แล้วแต่กับ HBot ได้หรือเปล่านะ completeness คือแชทคุณไม่เจ๊งกลางทางแบบผมพิมพ์อะไรไปปุ๊บจู่ๆมันก็ตายไปเลยหรือสามารถ handle กับ error case ใช่ไหมวิทยากรคราวที่แล้วเขาบอกว่าความสำคัญอันหนึ่งของแชทบอทมันมีความผิดพลาดอยู่แล้วคุณทำยังไงถึงจะ recover จากความผิดพลาดได้นะอันนี้ก็ถือรวมเป็นคะแนน completeness นะครับเทคนิคคุณใช้เทคนิคอะไรในการทำและผมรีเควสต์ว่าต้องมีอย่างน้อย2เทคนิคเพื่อจะได้เปรียบเทียบผลนะและเปรียบเทียบผลเปรียบเทียบยังไงคุณก็ต้องไปคิดวิธีวัดผลซึ่งถ้าคนทำโมเดลคิดแชทคุณก็ต้องไปนั่งคิดว่าเราจะวัดผลยังไงดีครับอันนี้สำคัญความยากของโมเดลคิดแชทอยู่ที่วัดผลนะซึ่งอันนี้คุณต้องไม่คิดให้เข้ากับงานของตัวเองเพราะว่าแต่ละคนก็คนละโลกพอสมควรนะบางคนไอเดียวิสมาลามากก็เดี๋ยวค่อยดูนะครับแล้วก็ presentation คือคะแนนการ present 10คะแนนนะครับนี่คือ30วันที่7ส่งรีพอร์ตก็รีพอร์ตอยากให้ทำวิดีโอ2นาทีอาจจะเป็นทำหน้าที่คุณใช้ระบบแล้วก็อธิบายนิดหน่อยเป็นเดโมนะครับแล้วก็ส่งโค้ดส่งโมเดลส่ง Data นะครับสัปดาห์หน้านี่คืออะไรผมมีเปเปอร์5เปเปอร์ที่จะให้คุณเลือกกลับไปอ่านและมาพรีเซนต์สัปดาห์หน้า15นาทีนะเปเปอร์เหล่านั้นตอนนี้อยู่ในคอร์สวิวหรือเปล่าครับอยู่ในคอร์สวิวแล้วซึ่งก็เป็นเปเปอร์ที่น่าสนใจและหลายๆอันใหม่นะครับอยู่ไหนวะอันนี้นะ reading material 11นะครับถ้าเปิดออกมาดูก็จะมี5 paper นะเดี๋ยวเราตบตีแย่งชิงกันเลยอยู่ไหนทำไมไม่ขึ้นอ่ะมี5 paper นะครับมีอะไรมี CNN โอ้ย CNN สำหรับทำ sentence modeling มี contextual word vector นะคือจะทำ word embedding ยังไงให้สามารถใส่คอนเท็กซ์เข้าไปได้นะครับมีทำไมมี6 paper วะ MT with hybrid char อันนี้น่าจะเกินมาแต่ถ้าใครจะเลือกก็ได้ทำ machine translation ด้วยตัวอักษร
ทนที่จะทำเป็นคำนะครับอีกอันนี้เป็นเปเปอร์อัปเดตของมิโคลอฟใช่ไหมที่คนที่คิดบวชเป็นบวชเอมเบดดิ้งนะปีเนี่ยเดือน 2-3 เดือนที่แล้วเขาออกเปเปอร์อัปเดตมานะอีกอันคือเปเปอร์ Recurrent Neural Network ที่มีลักษณะพิเศษแหมใครสนใจนะแล้วก็อันนี้เป็นเกี่ยวกับการทำsequence to sequence modeling อีกอันหนึ่งนะอ่ะก็ใครเลือกอะไร6อันทำงานกลุ่มอันนี้เป็นงานกลุ่มนะครับสัปดาห์หน้าพรีเซนต์15นาที requirement ก็คือต้องมีไอ้นี่ครบเช็คลิสต์เนี่ยนะเขาใครอยากเลือกอะไรก็ตัดสินใจตอนนี้ได้ก่อนใครพูดก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับมีอะไรบ้างนะมี CNN มี Word Embedding แบบ Context มี Machine Translation ด้วยตัวอักษรมี Word Embedding Update นะครับมี Quasi RNN แล้วก็มี Sequence to SequenceModeling เอาควอไซโอเคควอไซไปแล้วฮะอะไรนะครับเบิร์ดโอเคเบิร์ดเอ็มเบดดิ้งอะไรอัปเดตโอเคครับเลือกตามจำนวนหน้าไม่ใช่บางทีเปเปอร์สั้นๆยากกว่าเปเปอร์ยาวเหลือสองกลุ่มหายไปไหนไม่มากันเลยเหรอหรือว่าพยายามตัดสินใจอยู่ CNN Home Modeling สามกลุ่มเนี่ยใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้ Word Embedding แบบ Context Word Embedding แบบ Update มี Quasi RNN เหลืออะไรอีกเหลือ CNN เหลือ MT ด้วยตัวอักษรแล้วก็เหลือ sequence ครับก็กลุ่มที่เลือกไปแล้วก็ไปกดใน Facebook Group บางอย่างจำผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดู Facebook ชื่อ
NLP อะไรนะครับอ๋อโอเคยังไม่ขึ้นแต่ว่าก็ไปเลือกด้วยละกันปอโทรจะเอาด้วยไหม อะไรปอโทรสามารถนั่งทั้งเทอมมึง contextual word embedding pre training for CNN เหลือ CNN เหลือ machine translation เหลือ sequence transduction แต่โอเคก็ตัดสินใจได้ก็ไปตอบใน Facebook Group นะครับแต่ก็จบแล้ววันนี้เที่ยงแล้วนะก็คราวหน้าก็พรีเซนต์เปเปอร์กันนะ